ใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยตอนนี้นะครับมีเรื่องเกิดขึ้นมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนึงคือมีผู้หญิงมารอผมเดินมานี่ก่อนเดินมานี่ก่อนเดี๋ยวก่อนมีผู้หญิงมารอผมคนนึงตั้งแต่เช้าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาไปที่ผลกระแสมาแล้วตอนเช้าช่อง3แล้วช่อง3เขาเอาตำรวจมาล็อกแบบเอาตำรวจมาเรียกแล้วเขาก็เลยออกจากช่อง3มาแล้วเขาก็มาหาผมที่วัดลาดประเขาคือตอนนี้มันด่วนมากเลยแล้วเขาเมื่อกี้เขาเดินอยู่ในข้างในอ่ะแล้วเขาด่าคนเมื่อเช้าผมบอกให้นะเขาทำอะไรบ้างตอนเช้าเขาไปที่ช่อง3เขาโวยวายหมดเลยนะแล้วก็โวยวายอ่ะตำจนเขาต้องเอาตำรวจมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางช่อง3เนี่ยนะเขาก็เลยชี้เป้ามาที่วัดลาดประเขาเขาก็มาวัดลาดประเขาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงที่เนี่ยเขาปาข้าวปาของด่าคนเยอะมากนะครับชาวบ้านก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็แบบมีอารมณ์หลายคนก็บอกไม่มีอารมณ์นะแต่คือผมมาตอนแรกผมก็ลืมเรื่องเขาไปแล้วแต่พอผมมาถึงปุ๊บเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้ไงผมก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเสียงมาแล้วนะอ๋อเขาด่าหนูอะไรอะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นอยู่อ๋อสวัสดีครับจ้ะดูไกลๆก่อนนั่นทุกคนเห็นไหมนั่นทุกคนเห็นไหมเขาบอกเขารอได้อย่าเพิ่งดีถามกูก่อนใจเย็นอยู่ดีเขาเกี้ยวกาดขึ้นมาเลยเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็เกี้ยวกาดขึ้นมาเลยไงรอได้เออผมทุกคนพิมพ์บอกผมทีว่าผมควรเข้าไปไหมคือผมจะมาดูของเรื่องผมจะมาดูของที่แบบชาวบ้านมารวมกันห่อแพ็คของที่วัดลาดประเขาทุกคนนึกออกป่ะผมควรเข้าไปคุยไหมแล้วเขาวายๆเลยเมื่อกี้เจ้าอาวาสเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อเช้าเจ้าอาวาสต้องกระโดดหนีอ่ะเจ้าอาวาสกระโดดหนีเมื่อเช้าเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วพระจีวรบินเข้าไปยึดที่นั่งของเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้วัดลาดประเขาเจ้าอาวาสต้องเก็บคอมเก็บของหนีอ่ะเออคือเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเออผมควรทำยังไงดีทุกคนผมควรเข้าไปไหมเออเกิดอะไรขึ้นใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนผมควรเข้าไปไหมทุกคนพิมพ์มาบอกผมหน่อยดิเขาเป็นผู้หญิงคนนึงเขามาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อเช้าเขาไปช่อง3เขาวุ่นวายที่ช่อง3มาตำรวจมาล็อกแล้วก็ชี้เป้าบอกว่าผมอยู่วัดลาดประเขาเขาเลยมาวัดลาดประเขาแต่เช้าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าพระเพลินกระเจิงหมดเขาไปยึดนั่งตำหนักนั่งเก้าอี้ของเจ้าอาวาสเฮ้ยกิดเมื่อเช้าเขาไปนั่งเก้าอี้เจ้าอาวาสแล้วพูดว่าไงนะเจ้าพี่หลวงพี่อยู่ไหมเมื่อเช้าไม่อยู่พี่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมเมื่อเช้าอยู่มันเขาอยู่เก้าอี้เจ้าอาวาสแล้วไงอาจารย์ขอโทษตอนนี้คนดูอยู่หมื่นกว่าเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากรู้หมดเอาเรื่องจริงไม่ต้องโกหกเอาเรื่องจริงดิอย่าโกหกดิเรื่องจริงไม่อยู่ดีๆเขาโผล่มาได้ไงลงรถปุ๊บเนี่ยคุณแม่ครัวก็แม่มานี่หน่อยเข้ามาหาพี่การจอมพลังไอเราก็ไปยกมือหวัดดีว่าเออมาช่วยหรือว่าอะไรแล้วก็แวดใส่เลยแวดใส่เลยเอาแล้วเห็นบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องกระโดดออกจากเก้าอี้คืออะไรอ่ะคืออะไรเขาชาร์จแบตเขาชาร์จแบตก็เลยเสียสละเขาอยู่มันอยู่ดีเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรยังไงไหมเมื่อเช้าเขาเป็นเอฟซีผมว่านัดคุณการอยากจะมาเจอคุณการเขาอยากเจอพาคุณการในการทำงานศรัทธามากๆเลยถึงขนาดข้างไคลเลยนั่นข้างไคลเลยจ้ะแล้วเมื่อเช้าเขาบอกหลวงพ่อกระโดดออกจากเก้าอี้คืออะไรจ้ะเมื่อเช้าคือเขายังไงไม่น้องๆเขาชาร์จแบตก็เลยเสียสละเสียสละอ๋อเราก็เลยลุกให้อ๋อยังไงเขาบอกว่าเขาจะมาโรงเรียนการทำไมเขาโรงเรียนแล้วจะเปิดเพจทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรนะทำไมเขาโรงเรียนแล้วจะเปิดเพจทำไมอ๋อเขาคือเขาอยากร้องเรียนแล้วเขามีเรื่องคือเขามาที่เขาปลาข้าวปลาของด้วยนะผมปลาข้าวปลาของแล้วเขาพูดถึงเหมือนจะมีผู้ชายกระทำเขามีผู้ชายกระทำเขาแล้วเมื่อกี้เขาบอกแฟนเขาเป็นข้าราชการไม่มีรถคือน่าจะเจ็บคนน่าจะอะไรสักอย่างเฮ้ยทุกคนผมควรเข้าไปปะเนี่ยแต่ถ้าพี่กันไม่เข้าคือก็ไม่กลับแน่ถ้าไม่เข้าวันนี้เขาไม่กลับแน่คนในวัดนี้ไม่ได้นอนแน่แน่นอนผมควรทำไงดีควรทุกอย่างด้วยนี่โหนกระแสอยู่นู้นพี่มุกสวัสดีโหนกระแสอยู่ตรงนู้นโหนกระแสแม่งเป็นคนส่งมาที่นี่แล้วไอ้ดีๆเนี่ยเอาไว้ไอ้อะไรที่มันโหดๆเนี่ยส่งมาที่ผมเขาบอกเขาโดนตำรวจทำร้ายด้วยใช่เปล่าเนี่ยเขาร้องมาที่ใครขอดูดิมาดูก่อนนี้ผมดูข้อมูลก่อนมานี่มาดูก่อน
มีคดีหลายสนเขาบอกว่าเขาเป็นไบโพล่าหมอบอกเป็นไบโพล่าแล้วหัวกระแสส่งให้ผมทำไมเพื่อให้เขามาที่นี่เพื่อมีคดีหลายสนอ้าวกล้องหลังเขาโดนตำรวจพระประแดงทำร้ายร่างกายด้วยจริงหรือเปล่าเฮ้ยไปใส่ร้ายตำรวจเขาเปล่าเขาไปเข้าคุกมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วเขามาหาผมมาหาถ้าผมทำไมเขามาร้องให้คุณช่วยไงช่วยคือช่วยคนได้เพราะเขาถูกทำร้ายร่างกายเขาเป็นผู้หญิงแล้วเธอต้องช่วยเขาตัวเองแล้วหัวกระแสไม่ช่วยแต่โยนมาให้ผมเอาน้องอิฟมาพี่มุกมาช่วยหนูสวัสดีครับมาหาผมเลยจ้ะหนูมารอพี่มารอพี่ตั้งแต่เก้าโมงเก้านาทีหนูมาคนแรกเลยมาคนแรกเลยนะไปไหนมาก่อนเนี่ยอ่านเลยอ่านเรื่องอะไรจ๊ะให้ช่วยเรื่องอะไรนี่มาแล้วนี่ไงให้ช่วยเรื่องอะไรพี่อ่านดีกว่าหนูเหนื่อยแล้วให้พี่อ่านแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าของหนูเป็นเฟซไหนยังไงชื่ออะไรจ๊ะหนูจิ้มไหมเดี๋ยวให้พี่จิ้มเฟซให้ด้วยแล้วหนูสะดวกเล่าเลยไหมจ๊ะไม่สะดวกเล่าเลยเยอะมากจ่ายพี่อ่านเอาตัวไหนเอาไม่อ่านเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วทำไมถึงมาหาพี่ที่นี่จิ้มไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานใจเย็นใจเย็นหนูไม่ทำอะไรเขาหรอกจานเยอะแยะบ้าเปล่าหนูมาได้กี่โมงมาได้กี่โมง9โมง9นาทีก่อนมาถึงที่นี่ไปไหนมาก่อนช่อง3ไปช่อง3ไปหาใครที่ช่อง3ไปหาคุณกันชัยใช่ไหมแน่นอนไปหาคุณหนุ่มกันชัยเขาอ่านข้อความหนูแล้วคุณหนุ่มกันชัยเหรอ Yes แล้วคุณหนุ่มกันชัยเขาตอบว่าอะไรไม่ตอบคุณกันชัยไม่ตอบแล้วเราไปหาเมื่อเช้าเจอคุณกันชัยไหมไม่เจอไม่เจอคุณกันชัยด้วยโดนไล่ออกไป2รอบไล่ออกจากไหนช่อง3ช่อง3ไล่หนูออกทำไมเขาเห็นหัวเราไล่หนูออกว่าอะไรมันบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้ามาแล้วหนูเข้าไปหนูพูดกับใครหนูเจอใครบ้างผู้จัดตอนแรกรปภก่อนมันไปเรียกผู้จัดการตึกหนูก็เลยบอกว่าคนที่คุมดูแลตึกคือใครมันบอกว่าคุณปะวิมารีนนท์โอ้เล่นรุ่นใหญ่เลยนะเขาบอกอ่ะโอเคแล้วเขาบอกแล้วเราตอบว่าไงขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะขอเบอร์เจ้าของตึกใช่แล้วหนูจะบอกว่าอะไรมันไม่ให้แล้วหนูจะคุยอะไรกับเขาขออนุญาตนั่งได้ไหมคะโทรหาเจ้าของตึกเพื่อขออนุญาตนั่งในตึกเพราะหนูไม่สบายหนูเป็นอะไรไม่ใช่ตรวจมาแล้วทายมันเลยใครด่าใครด่าฟ้องแม่งเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฟ้องกันด้วยนะแล้วเราไปช่อง3ไม่เจอเขาไม่ให้นั่งแล้วได้เจอใครอีกมันเรียกตำรวจมารอบแรกตำรวจมาหาเลยเหรอแน่นอนเอาหนูออกไปไม่ได้เพราะอะไรหนูบอกว่าหนูปวดฉี่มันก็ต้องรอตำรวจรอหนูไปฉี่ก่อนแน่นอนบ้าไม่ธรรมดาตำรวจเอาไม่ลงแล้วยังไงอีกหนูท้าเลยถ้าหนูทำผิดจับหนูเข้าคุกแล้วสรุปหนูไปที่ช่อง3เพื่อหาคุณหนุ่มหาคุณหนุ่มกันชัยแล้วเราผิดหวังไม่เจอคุณหนุ่มกันชัยแต่เจอตำรวจแทนไม่ผิดหวังแล้วอยู่ดีๆหนูมาโผล่ที่วันละประเขาได้ยังไงหนูก็ไปส่องเฟซพี่อ่ะนัดไว้10โมงแต่พี่อ่ะไม่ตรงเวลาพี่มานัดผมนัด10โมงแต่ผมหาตัวเองไม่เจอสักทีหาตัวเองยังไม่เจอเลยเอาละโอ้โหด่าผมไม่ตรงเวลาด้วยผมเลยรู้สึกผิดเมื่อเช้าเนี่ยนะโหนกระแสเนี่ยเอาเครื่องหนูไปดูจบหาไม่เจอหาไม่เจอเอาเราสะดวกเล่าเลยไหมไม่เดี๋ยวมันจะใหญ่โตเรื่องใหญ่เลยเหรอมากมันเกิดเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเล่าพี่ฟังสักนิดนึงไม่เล่า อยากรู้ ไปดูในแชทวันนี้พี่จะรู้เรื่องไหมรู้ดิมีหลักฐานหรือเปล่ามีเอกสารหนูฟินมากเกือบร้อยใบไหนขอดูหน่อยเอาเอกสารมาดูหน่อยอยากดูเอกสารอย่างนี้ลบหลู่หนูใช่ไหมเรามีเทพอะไรอยู่ในร่างหรือเปล่ามีเทพเหรอหมอดูบอกว่าหนูอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูมีเทพอะไรคนดีหนูมีเทพอะไรหนูไม่มีอ้าวหนูมีจิตใจที่ดี
รุปมีเทพหรือไม่มีเทพหนูมีเทพคุ้มครองเทพที่คุ้มครองชื่อเทพอะไรทำไมหนูต้องบอกพี่เดี๋ยวอันเนี้ยมาหาพี่เพื่ออะไรหนูใจดีดูแจ๊คหนูเหนื่อยแล้วหนูเล่นใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานหนูตื่นเที่ยงเที่ยงหนูไปตลาดพระประแดงเพื่อไปวินเอกสารเสร็จหนูเดินไปสอนอพระประแดงฝนตกหนูก็ถ่ายรูปของหนูว่าหนูเดินเที่ยวเสร็จหนูก็ตากฝนไปสอนอพระประแดงแม่งไม่รับแจ้งความหนูก็เลยไปสอนอรัฐบุรณะที่เขาดีกับหนูแล้วเขารับแจ้งความไหมไม่เกี่ยวหนูเอาเอกสารไปเพิ่มเติมให้เขาจะแจ้งเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่อ่านมันเยอะแยะแต่มันย้อนแต่งไหมมันย้อนไหมได้ย้อนถ้ามันเรื่องเดียวหนูไม่มาหาพี่หรอกหนูเคลียร์เองได้หนูกำกิ๊กเหี่ยงไหมเจ็บคอไหมหนูขอเขาแล้วว่าขอปีนึงขอเสื้อฟ้าถามเขาเลยจะเอาอะไรเสื้อฟ้าเอาอะไรกับเสื้อฟ้ากำกิ๊กเสียงปีนึงขอคุณหนุ่มกันใจคุณแมมโหนกระแสกำกิ๊กเพียงเขาอยากแล้วเหรออมฮอนไหมอมฮอนไหมหนูว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่หนูอายุ22 20มั้งหนูไปตรวจเทสกินที่ศิริราชแม่งไม่เจอหนูทำเครื่องเสียงร้านไหนเนี่ยหนูทำเครื่องเสียงร้านไหนอย่าให้หนูร้องเพลงนะทุกคนจะหลงรักหนูจริงป่ะต่อดอมพระประแดงนะเออฟังต่อดอมพระประแดงฟังอยู่โหยเสียงขนาดนี้ไม่ฟังได้ไงเอาฟังอยู่อ่ะสอนอพระประแดงคุณกิตติพุทธเป็นคนบอกว่าให้หนูร้องการสอนอเลยหนูบอกว่าเต็ม5ให้เท่าไหร่แม่ให้10หนูได้ด่าว่าตอแหลอ้าวเป็นงานไปเขาชมนะถ้าจะให้ร้องสักซิงเกิลโชว์พลังเสียงสักนิดนึงได้มั้ยหนูได้พี่ดูแชทก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวระหว่างดูแชทปุ๊บโชว์พลังเสียงด้วยไม่อ่ะไม่เอาอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะดังเดี๋ยวมันจะดังเออเดี๋ยวร้องให้ฟังเองก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีมาบังคับอ๋อข้าวยังไม่ได้กินเลยสักมื้อจริงป่ะเออกินไม่กินเองเขาเรียกไปไม่แดกไม่มีใครบังคับไม่ให้กินไม่กินเองบอกว่ารอพี่กันก็รอจริงๆถ้าวันนี้พี่กันไม่มากลับไหมเล็งลังเลหนูจะตามไปยันบ้านพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่เรามีแฟนหรือเปล่าเนี่ยใครจะเอาหนูแค่นั้นแหละนั่นแหละใครกล้ากันหนูเนี่ยหนูแม่งข่มขืนหนูก็โตแจ้งตำรวจบอกว่าตำรวจขามันข่มขืนหนูค่ะโอ้โหเอาแล้วที่บ้านอยู่กับใครตอนนี้หนูเจอชายพี่ไหมเนี่ย อยู่คนเดียวอยู่หอพี่จะไปส่งหนูก็ได้เพราะว่าหนูติดเงินค่าพี่ดูเอ้าเดี๋ยวก่อนนะหนูติดเงินค่าหอแล้วพี่ไปส่งไม่ใช่ไปสิอันนี้อะไรเมื่อเช้าเรียกโบมาที่นี่หนูมีเงินในบัญชีบาทนึงน้องมันโอเคหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้พี่ดูเงินในบัญชีหนูก่อนไปติดค่ารถเขาด้วยเหรอใช่หนูบอกว่าถ้าเจอพี่กันเดี๋ยวหนูจะขอพี่กันเองแต่พี่กันมาสายนี่ผมไม่ได้สปอนกำกิ๊กเพียงนะผมไม่ได้เงินจากกำกิ๊กเพียงสักบาทเลยนะผมจะบอกหนูต้องแหละไหมอะไรอ่ะบาทนึงไม่ต้องโชว์มันจะโชว์ทำไมล่ะเราจะโชว์ทำไมมันเลยหนูสู้ทุกคดีคดีอะไรล่ะหนูมีคดีอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวหนูจะเปิดให้พี่อัดพี่ใจเย็นๆหนูว่าเย็นพอเหรออมตั้งหน่อยไหมอมตั้งหน่อยแหมเขินแหมอมตั้งหน่อยใจเย็นๆสิไอ้ยังไงอมแล้วไหนพูดที่เสียงเป็นไงแป๊บนึงขอเอ้ยเสียงเบาลงเลยนะไม่ใช่เจอไหมล่ะใจเย็นๆดิจะหาให้นะอย่าให้เด็กสอนว่าไงลบคลิปเลยลบคลิปอะไรดูหน่อยเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวหนูกดเองอย่ายุ่งมือกับมือถือหนูอะไรมาพี่ตายแน่ไม่อ่านหนู
ม่ใช่อันนี้มาให้ช่วยเรื่องอะไรนี่อ่านสิอ่านพี่กันหนูพี่หนุ่มยังไม่ตื่นแล้วหนูสงสารพระภูมิมาทำไมอ่ะอันนี้ก็มีคลิปนี่เขาไปเจอยามของช่องสามพี่อ่านคดีที่หนูเจอเลยมันจะได้รู้ว่าคนไหนที่มันมีปัญหากับหนูมึงตายเดี๋ยวพี่ปูเรื่องคือตอนนี้หนูกินโจ๊กใช่ไหมเมื่อเช้าหนูส่งรูปโจ๊กอยู่นี่หนูกินยาอะไรเนี่ยมียาอยู่ยาอะไรเฮ้ยไหนเอกสารมารอเอกสารมารอเฮ้ยยังไม่เจอสิ่งที่หนูพูดอีกใช่ไหมไปรอเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงไฮแม็กเลยถึงไฮแม็กก่อนแต่งเย็นแม่นี่ก็ดุยังเลยดุจังเลยเมื่อเช้าไปช่องสามมาไปตั้งแต่ดึกไปตั้งแต่ดึกไปช่องสามมาจริงเนี่ยหนูให้ดูเองอย่ามายุ่งกับเอกสารของหนูเดี๋ยวก่อนสิอ่านก่อนสิช่วยหนูด้วยหนูโดนรปภที่นี่ไล่สองรอบถูกไหมถูกไหมเนี่ยเนี่ยดูไปดิเกือบร้อยใบเดี๋ยวนี่อ่านก่อนดิอ่านก่อนใจเย็นศาลแพ่ง5คดีโบรถยนต์โบรถยนต์คืออะไรหนูเรียกแท็บโบศาลแรงงาน1คดีโอ้กูเหนื่อยกูฟังได้กูเหนื่อยอะไรเนี่ยใบแจ้งความเต็มไปหมดมาที่สถานีตำรวจแจ้งว่าเรื่องสอบถามหากผู้แจ้งโทรเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถามว่าคนที่มีปัญหากับกูหากผู้แจ้งไม่สบายจะไปหาหมอตอนนี้ได้ไหมห้องฉุกเฉินพนักงานรับสายได้แจ้งว่ารับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นคนที่กำลังเป็นอาการหนักเท่านั้นไม่เป็นไรใช้หมดได้อย่างนี้เลยผู้แจ้งตอบกลับว่าที่รู้มาอุบัติเหตุก็ได้นะคะและแนะนำให้มาตอนเช้าคืออะไรอ่ะคือเดี๋ยวนะสรุปของอันนี้เลยอ่ะคือเขาบอกว่าคือเราไปหาหมอโทรบอกว่าจะไปหาหมอห้องฉุกเฉินหมอบอกว่าโรคที่เป็นมันไม่ได้ฉุกเฉินให้มาตอนเช้านะแล้วก็เรื่องก็เล่าเรื่องให้หมอฟังแล้วก็บอกให้หมอโทรมาตามนัดแต่หมอไม่โทรกลับมาก็เลยไปแจ้งความแจ้งความกับหมอไม่ใช่พี่มันมีเด็กคนที่ไปทำกับหนูที่โรงพยาบาลที่อ่านให้ครบเดี๋ยวไล่ไล่ฟังอย่าไปนุ่งเตียนหมอไม่รับรักษาหรอไม่ใช่อ๋อโอเคหมอเนี่ยพูดจาไม่ดีกับผู้แจ้งนะเพราะรับว่าเพราะหมอบอกว่าอะไรนะอาการเนี่ยไม่ได้หนักให้มาตอนเช้าใช่ไหมก็เลยบอกรู้สึกว่าหมอเนี่ยพูดจาไม่ดีคำเนี้ยคนที่สามเนี่ยปล่อยให้ผู้แจ้งเนี่ยรอสายประมาณ30นาทีนะไม่ใช่รอสายรออะไรจ๊ะตรงนั้นแหละอ๋อรออยู่นั้น30นาทีแล้วมันก็เรียกตำรวจมาเดี๋ยวงี้เดี๋ยวพี่ฝากโทรศัพท์ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอไปประชุมกับจิตสัมผัสด้านนอกแป๊บนึงได้แป๊บนึงเอาทุกคนกล้องหน้าก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงจ้าวันนี้ผมเจออะไรเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอผมแป๊บนึงนะทุกคนติดตามไว้นะแป๊บนึงเดี๋ยวผมสวัสดีคุณยายเชิญจ้าสวัสดีจ้ายายมาจากไหนนะจ๊ะมาจากเชียงใหม่ยายมาช่วยผมห่อของเดินทางมาจากเชียงใหม่มาช่วยผมห่อนะครับขอบคุณมากยายน่ารักจริงๆขอบคุณนะครับหัวใจสุดยอดขอบคุณที่รักผมนะมาไกลมากฝากนั่นด้วยนะคะฝากดูน้องจ้ะมีเกี๊ยวด้วยมีเกี๊ยวขอบคุณมากเดี๋ยวยายเดินทางกลับยังไงจ้ะเนี่ยวันนี้ก็เนี่ยร่างสุดที่มาหน่อยแล้วก็จะไปที่ลูกสาวที่มันเนาะอ๋อจ้ะเดินทางปลอดภัยนะจ้ะยายขอบคุณนะจ้ะจ้าจ้าระวังตัวบ้างนะจ้าอย่าเล่นการเมืองนะจ้าจ้าจ้ายินดีจ้ะเต็มที่เลยแล้วข้างในต้องระวังไหมจ้ะระวังได้ยิ่งดีการเมืองอ่ะเล่นอย่าเล่นจ้ะไม่เล่นจ้ะไม่เล่นนะเดี๋ยวก่อนมาตั้งหลักก่อนทุกคนเดี๋ยวตั้งหลักก่อนค
ือตอนนี้ผมอยู่วัดละบะเขาผมควรที่จะทำยังไงต่อทุกคนคือเขามาหาผมแล้วก็ตอนนี้กำลังเกี้ยวกาดเลยแล้วก็ไปช่องสามมาแล้วตอนเช้าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีเรื่องแต่เมื่อกี้ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าทะเลาะกับคน7คนเนี่ยที่ผมดูอ่ะคือเขาพยายามที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าห้องฉุกเฉินแต่ทุกคนเอาง่ายเลยไม่ตามใจเขาพอทุกคนเนี่ยไม่ตามใจเขาเนี่ยเขาก็เลยออกแบบออกฤทธิ์ออกเดชไปแจ้งความเขาว่าเหมือนง่ายๆเลยคือหมอไม่รับเข้าห้องฉุกเฉินอ่ะผมควรจะทำยังไงดีตอนนี้ฮะผมควรจะทำไงไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเหรอดูทุกคนดูจากที่ปกติแล้วเขาดูมีอาการไหมเขาดูมีอาการไหมเขาดูแบบเป็นคนของขึ้นไหมหรือว่าเขาดูเป็นแบบยังไงดีอ่ะผมควรทำไงดีmove on เหรอปล่อยไปตามผมต้องควรเข้าไปคุยอีกไหมผมต้องควรที่จะเข้าไปคุยอีกไหมควรไหมจ้ะถ่ายรูปเหรอมาเลยจ้ะฮะมาเลยมาเลยจ้ะมาเลยกล้องมาเลยจ้าขอบคุณนะจ้ามาทุกคนช่วยผมอย่างนึงได้ไหมผมฝากทุกคนช่วยกันแชร์นะครับผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นญาติของเขาให้ติดต่อมาหาผมตอนนี้ผมคิดว่าญาติเขาอ่ะน่าจะต้องหาญาติแล้วแหละเพราะว่าตัวญาติเขาเนี่ยน่าจะต้องมารับเขาจะต้องมีน่าจะต้องมีข้อมูลมีภูมิหลังว่าเขาเป็นใครเพราะอยู่ดีเขามาหาผมแล้วก็ตามหาผมแบบเขาตามผมนี่อ่ะไปตามไปช่องสามบ้างตามมาหาผมที่นี่บ้างคือตอนนี้ก็รู้พิกัดผมที่ไหนไปที่นั่นเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าต้องตามหาญาติทุกคนช่วยกันแชร์ครับช่วยกันตามหาญาติเขาตอนนี้ต้องการหาญาติเขาด่วนให้ญาติเขาเห็นว่าถ้าคนเนี้ยคือญาติเขานะถ้าคนนี้คือญาติเขาให้ติดต่อมาหาผมนะครับนะจะได้รับตัวเขากลับไปรักษาวันเนี้ยทุกคนช่วยกันเชื่อผมผมว่าเหมือนเขาน่าจะมีอาการน่ะนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอดูเอกสารเขาอีกครั้งนึงแล้วเอกสารของเขาผมจะหาข้อมูลที่จะติดต่อญาติเขาให้ได้ติดต่อคนใกล้ตัวเขาให้ได้ผมมาสำเร็จเหรอเดี๋ยวจะขอดูเอกสารที่ของเขาที่เขามีอ่ะที่เขาติดมาจะเอาเอกสารเขามานั่งดูเราจะได้รู้ข้อมูลเขาเยอะๆแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยกันแชร์ไปนะเพื่อหาญาติเขามาตั้งหลักใหม่มานี่มาช่วยดูเอกสารนะมาดูเอกสารหน่อยสิมาสิจ๊ะถ้าพี่บอกว่าหนูแจ้งความเท็จหนูจะแจ้งกับพี่เลยแจ้งพี่เลยเหรอเออแจ้งพี่ทำไมล่ะจ๊ะก็พี่ด่าหนูว่าหนูโกหกยังไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ลองดูหลักฐานก่อนไงจ๊ะขอดูก่อนได้ไหมหนูให้เองเอาจะได้รู้ไงเดี๋ยวหนูยิบเองเอาเรื่องนี้จะช่วยยังไงล่ะรออ๋อรออยู่อยู่ให้เป็นยังไม่พอร้อยได้นั่นนะอย่าให้เด็กสอนเจ้าบทเจ้ากรอนนะเจ้าสำนวนนะเนี่ยอาจารย์หนูสอนมาดีเรียนที่ไหนมาจ๊ะประถมวัดดาวคะน้องม.1 ถึงป.6ตอนนี้อยู่กับทางพ่อแม่ไหมหยุดเลยปีม.1 ถึงม.6ม.1 ถึงม.3สตรีศรีสุริโยไทยวิทย์คณิตม.4 ถึงม.6สตรีศรีสุริโยไทยศิลปภาษาฝรั่งเศสปี1ถึงปี4สถาบันราชภัฏสุนุสิตสาขานิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วไม่บอกแล้วจะรู้ข้อมูลได้ยังไงล่ะจ๊ะขอข้อมูลหน่อยได้ไหมจ๊ะจะได้รู้ไงเดี๋ยวจะยื่นเอกสารให้จบจบอันนี้สิมาสิจะได้เปิดดูไงเดี๋ยวหนูหยิบเองพี่จะมาหยิบอะไรของหนูเอ้าก็หนูมาหาพี่ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวหนูเลือกให้เองมาพี่ช่วยใช่ไหมหนูเลือกให้เองไม่ใช่มาให้พี่ช่วยใช่ไหมถ้าไม่มาพี่จะเจอหนูไหมล่ะไม่มาพี่จะเจอหนูไหมล่ะอันนี้บางส่วนเอาเร็ว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 เออก็พูดถูกนะมันมีเยอะแยะอันนี้ขออีกคนหนึ่งของคนหนึ่งโดยเฉพาะเลยนี่ของมันนะหน้าด้านโกงหนูเรื่องอะไรอ่ะไหนดูเอาใจเย็นใจเย็นโกงเรื่องอะไรไปอะไรเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอจ๊ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผู้ชายคนนี้มันชื่อเฉลิมศักดิ์ถมใจเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นมันชื่อเฉลิมศักดิ์ถมใจแค่นี้นะจะเป็นหนูเคยเป็นผู้ช่วยช่างแอร์จบนะเหรอเออไม่มีงานอะไรที่หนูไม่เคยทำและหนูทำไม่ได้
ตอนนี้หนูเจ็บคอไหมจ๊ะไม่เอากำกิ๊กเพียงมาอ๋อไม่เจ็บคอด้วยผมว่ากำกิ๊กเพียงเนี่ยไม่ต้องเข้าสปอนเซอร์นะเข้าปีนึงเลยนะคะใครบอกว่าหนูเสียงดีนะหนูก็จะบอกว่าเพราะพี่หนุ่มกันใจให้หนูอมกำกิ๊กเพียงปีนึงให้อมใช่ไหมกำกิ๊กเพียงนะคุณกันใจให้อมกำกิ๊กเพียงพูดอย่าเว้นวรรคนานให้อมกำกิ๊กเพียงเอาใหม่อ่ะคุณกันใจให้อมกำกิ๊กเพียงแป๊บนึงเดี๋ยวหนูจูนได้คุณกันใจให้อมกำกิ๊กเพียงโอเคเร็วมากพี่ทำให้หนูก้อยเขวไม่ได้หรอกนั่นแน่ไม่ธรรมดาเพื่อนหนูทักมาในข้อความว่าใช่ป้ายใช่ไหมที่อยู่ในเป็ดที่อ่าหนูบอกว่ากูเองมีเพื่อนเหรอโอ้ยเป็นล้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนทักมาหาอินบ็อกซ์ผมหน่อยเพื่อนทักมาหาผมหน่อยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอ่านเลยอ่านเลยเดี๋ยวจะหาว่าหนูสตอบอลแหลให้ป้ายไหมเหรอเออวันนี้ทักหนูคนแรกมันเป็นเพื่อนที่ CMC Tower เว้ยดีไหมดีไหมคนนี้น่ารักมากมีผัวฝรั่งเหรอไม่ต้องไปบอกขนาดนั้นก็ได้ว่าจะโกอินเตอร์ไปกับมันรู้ไหมโกอินเตอร์ด้วยเหรอมีผัวไปเลยอยากมีผัวฝรั่งเรื่องของหนูนั่นนะไม่ธรรมดาเลยนี่อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ่านไม่เข้าใจเลยนะพี่ไปอ่านในช่องแจ็คดีกว่านี่นี่ดูอยู่ดูอยู่เข้าใจเข้าใจในช่องแจ็คเลยหนูว่าหนูว่าเป็นทนายที่ดีคนหนึ่งเหรอเราเรียนจบอะไรนิเทศศาสตร์พี่ดิวโทรศัพท์พี่ก็ถามย้ำนั่นแหละจำไม่ได้เหรอนั่นนะคนไม่สบายอยู่ย้ำอยู่นั่นแหละเป็นอะไรไม่สบายเป็นอะไรเนี่ยหนูเป็นภูมิแพ้เหรอแต่หนูไม่แพ้ตัวเองเว้ยถ้าเจอคุณกันชัยอยากบอกว่าไงรักนะรักนะเจอกันจอมพลังอยากบอกว่าไงรักเหมือนกันไหมทำไมมาสายให้หนูรอให้หนูทำงานทุกหน้าที่เลยเปล่าหรอกหนูทำเองเขาบอกเราไปโรงพยาบาลมาเราไปโรงพยาบาลอะไรมาล่าสุดอะโรงพยาบาลบ้าไหมนะบ้าไปมาจริงหรือเปล่าอ๋อพี่ไม่ได้ลงเฟซพี่ลงติ๊กต็อกสแกน QR หน่อยแกะ QR หน่อยแล้วถ่ายภาพหน่อยเอาไปโอ้หนูส่งเอกสารให้อ๋อถ้าส่งไอ้คนเนี้ยถ้าเหลืองสักผมใจหนูไม่ได้ส่งให้พี่เพราะมันเยอะที่สุดเหรอมันแล้วที่สุดในชีวิตหนูเลยแฟนเหรอแฟนเก่านั่นน่ะหนูไม่เอาใครแล้วเหรอเอาทำไมให้มันมาทำร้ายหนูใครโทรมารับสายก่อนรับสายก่อนใครจะกล้าโทรหาหนูเมื่อกี้ไงเมื่อกี้มีเสียงเข้าอยู่หนูเปิดติ๊กต็อกอ๋อเปิดติ๊กต็อกมีเสียงเพลงแม่ร้องเพลงนะบอกร้องเพลงเพราะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิจ๊ะหนูร้องหนูเองหนูอยู่ข้าวอยู่ข้าวเอาข้าวไปกินหน่อยไปเอาข้าวไม่ต้องหนูว่าของหนูไว้อย่ามายุ่งของหนูไม่เอาอะไรสักอย่างนะยืมจากเนี่ยอยากไปหาหมอปลาไหมไม่ได้ป้าหมอปลารักษาคนบ้าเหรอไม่ต้องหนูมาหาพี่แหละพี่ดำเนินการตามกฎหมายหมอปลาจะทำอะไรไปทุบศาลหมอปลาบ้าไหมหมอปลาบ้าไหมน่ารักนั่นแน่ไหวอยู่นะหิวนะเดี๋ยวเขาดูเหมือนก็เชื่อเรื่องผีหมอปลาบ้าป่ะหนูว่าไปดูเขาคุณน้ำฟ้ามั้งไปรักลูกคนที่เด็กที่มันหน้าเวอร์เฮ้ยอย่าไปบูลลี่เขาดิไม่ใช่ลูกผมมันน่าหนูกำลังจะอธิบายเพราะว่าหนูไม่ได้เสพข่าวอะไรเท่าไหร่หรอกหนูจะโพสเฟซของหนูโอ้นี่หนูมีตังค์เนี่ยเดี๋ยวโอนให้เขาที 5,000 หมื่นนึงเนี่ยหนูตังค์จากไหนเนี่ยเงินเก็บหนูสิพี่นะหนูไม่เก็บแล้วหนูจะมีไหมกินยาอะไรบ้างวะทุกวันนี้มีกินยาอะไรบ้างวะเป็นโรคประจำตัวอะไรมีวิตามินวิตามินอะไรจ๊ะอยากจะดูเดี๋ยวดูเปิดกระเป๋าหนูให้ดูเดี๋ยวเผื่อกินแม่สีเหลืองฟังแม่สีเหลืองอะลินามินเอ็กเดี๋ยวเผื่อกินบ้างไงเดี๋ยวเผื่อจะกินบ้างบ้าหนูหรอกเอาสรุปหนูบ้าเหรอหนูฟ้องนะนะอะไรวะมันพูดไปมันย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมาย้อนแย้งตัวเองเฮ้ยหนูโอนทีเยอะนะโอนทีละพันหลายครั้งมากเลยเนี่ยโอนที2 3 0 0คนเราอยู่ด้วยกันน่ะนะมันบอกยืมให้ดอกมันพูดเองนะแล้วเรามีไปกู้เงินคนอื่นมาป่ะเนี่ยมีบ้างเยอะมั้ยเยอะมั้ยพี่จะกู้ใช่มั้ยล่ะไม่ได้กู้ใครอยากรู้เฉยเบาเสียงเสียงมันแทรกเบาๆก่อนหนูกำลังจะเข้า TikTok พี่เหรอเบาเสียงไหนหนูไม่เห็นไหน
อยากดูตัวเองเหรอหนูจะส่งให้ที่บ้านดูอ้าวทำไมล่ะส่งที่บ้านไงที่บ้านมีเบอร์ที่บ้านไหมขอเบอร์ที่บ้านหน่อยได้ไหมไม่ให้เบาเสียงเสียงมันเข้าเบาเสียงไม่เบาไม่เบาต้องเดี๋ยวพี่ลุกนะเสียงมันเข้านี่หนูจะส่งไปกลุ่มบ้านหนูเลยพี่ดูกลุ่มเบาะกลุ่มโฮมบ้านหนูกลุ่มบิ๊กเฮ้าส์กลุ่มไอยาแล้วก็ในแชทหนูมีญาติเดี๋ยวนึงนะมีญาติเขาติดต่อมาไหมเฮ้ยแจ็คให้คนมอนิเตอร์อินบ็อกซ์หน่อยดิว่ามีญาติเขาติดต่อมาไหมเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยพี่จะมายุ่งกับญาติอยู่ทำไมไม่ใช่ดูเฉยจะได้ช่วยในคดีไงพี่คุยกับหนูพี่จะไปคุยกับญาติทำไมทำไมญาติติดคุยไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยพี่อยากรู้จักหนูพี่มาคุยกับหนูนะพี่อย่าไปวุ่นวายกับญาติของหนูเมื่อกี้หนูเพิ่งแชร์โอเคเมื่อกี้เพิ่งแชร์ให้ญาติเองหนูยังไม่ได้กดแชร์เลยแชร์ยังไหนดูดิแชร์ยังนั่นแชร์ไปแล้วนั่นกดใหญ่เลยไม่ยุ่งกับญาติแล้วหนูไปแชร์ลงกลุ่มบ้านทำไมหนูยังไม่ได้กดเซ็นอ๋อจะเซ็นไหมแล้วจะเซ็นไหมเซ็นดิมอนิเตอร์จ้ะนี่เขาโอนเยอะเนี่ยที4,000พี่น้องกันตลอดเลยนะขอบคุณครับครับมีโอนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย14,800ทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวจะหาญาติเขาวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ใครที่ดูอยู่ก็ใครเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนก็ทักทายมาได้นะครับเผื่อจะได้บอกเขาว่ามีความคิดถึงเสียงดังครับเสียงมันวีดเข้าอ๋อเสียงมันวีดเข้าใช่ไหมเสียงวีดเข้าอินบ็อกซ์เป็นไงเอาชื่อเอาข้อมูลส่งให้พี่หน่อยถามนี่ไอ้เรียกพี่แหม่มนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกำลังประสานอยู่ที่นี่มันฝากเร่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวบุริมทำงานอยู่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนูไผ่นะจ้าขอบคุณนะเรียกเขามากินข้าวก่อนไหมล่ะพี่แหม่มเรียกเขากินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวประสานสวัสดีจ้าอ่ะทุกคนกล้องหน้าหน่อยมีคนเข้ามาใหม่นะฮะคนเข้ามาใหม่ไม่รู้เดี๋ยวเสร็จจะไปกินข้าวเหมือนกันแต่ต้องส่งเขาก่อนนะเพราะดูแล้วเขาเรื่องนี้ทำไงอ่ะไม่ได้ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้จะมาเหรอมีคนเข้ามาดูเยอะแต่ว่าเอาอย่างนี้ทุกคนที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับนะก็คือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาตามผมนะอยากจะเจอผมแล้วก็อยากให้ผมช่วยนะเขาก็เดินทางไปช่วยตามผมไปหลายที่เลยตามไปที่ช่อง 3นะครับตามช่อง 3ตำรวจเนี่ยมาล็อก2รอบเลยนะครับแล้วก็ตามผมมาที่วัดละประเขาแล้วเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าพยายามที่เขาจะมีเรื่องแต่ก็ยังจับใจความไม่ได้เลยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับนะก็ตอนนี้ก็เหมือนได้ข้อมูลมาว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้านสมเด็จมาเดือนนึงนะแล้วก็เหมือนจากเหมือนเขามีญาติมีพี่น้องอ่ะที่เขาพยายามติดต่อเข้ามานะครับว่าเป็นเขาหรือเปล่าดูไลฟ์อยู่ใครเป็นเพื่อนนะครับของน้องเขาเนี่ยนะพิมพ์มาหาผมหน่อยสินะผมอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับนะก็อยู่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จมาเนอะใช่ไหมหนูบ้านอยู่ไหนอ่ะมีเงินในบัญชีบาทนึงนะหาผู้ชายไปส่งให้มีที่เจ้าบ้านว่าเจริญพรเนี่ยว่าสาธุเจริญพรสาธุสาธุการจะเอาแล้วไปไหนแล้วกินข้าวเหรออ๋อหิวข้าวไปนะครับอยู่ดีก็ตัวเองไหม
จะถามก่อนบ้านอยู่ไกลเปล่าหนูบ้านอยู่ไกลเปล่าเที่ยวตังมาหนูจะโทรไปให้มันโกงหนูอีกเมื่อกี้เราไปขออันติดโบ้เขาอยู่เลยกินเลยกินเลยกินเลยของหนูเองเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมไม่เอาเอ้าอยู่คนเดียวไม่เดี๋ยวเราจะมีกลับไปกินไงหนูตกใจหนูตกใจอย่างนั้นอย่างนั้นพี่เอาไปเผื่อญาติพี่น้องหนูลูกหนูอ่ะอยู่ในซอยเดียวกับหนูแล้วมีลูกด้วยเหรอนี่แล้วใครอยู่กับเราอีกหนูอยู่คนเดียวพี่ก็ถามนั่นแหละอ้าวแล้วบอกลูกอยู่ด้วยหนูบอกว่าอยู่อีกซอยนึงหนูอยู่พุทธบูชา42ซอยแรกลูกหนูอยู่พุทธบูชา42ซอยซอย2พี่เอาอะไรกับหนูพี่นั่งกินกับหนูเลยหนูพูดกับพี่ว่าหนูพูดกับพี่เซอร์ฟ้าว่าหนูจะรอพี่กินข้าวเหรอกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายเลยไหมพี่ออนตังมาหนูกลับบ้านเองเฮ้ยแล้วต่อไปทุกคนมาเอาตังผมนี้ทำไงทุกคนบอกให้ออนตังมาไปส่งได้ไหมไปส่งจะได้ไปดูบ้านหน่อยบ้านจะพาไปเจอบ้านอะไรอีไปเจอลูกหนูว่ามันเจ๋งแค่ไหนไม่ใช่หนูอยู่พุทธบูชา42พุทธบูชามันอยู่ตรงไหนกรุงเทพเหรอเดี๋ยวหนูพาไปฝั่งพิกัดไปจะยากอะไรพี่จะนั่งได้ยังหนูหิวเอากินสิแหมปากหนูไม่ได้อยู่ที่ตูดพี่นี่โธ่ตูดพี่ก็อยู่ตูดพี่จะไปอยู่ปากพี่ไงบอกนั่งอยู่ให้หิวให้พี่อะไรวะโธ่เอ้ยใช่ไหมต้องพี่นั่งก่อนถึงจะกินลงใช่หนูพูดแล้วหนูจะรอกินกับพี่เหรออ๋อรอกินข้าวกับพี่ใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายคนอื่นไม่ได้แอมหนูหรอกผู้ชายคนอื่นไม่ได้แอมเลยถ้าหนูไม่สมยอมถ้าไม่สมยอมคืออยากมากินข้าวกับพี่ใช่ไหมใช่แค่นี้ถ้าหนูมีเคสเดียวหนูจัดการได้พี่แม่งมาเกือบสิบเคสแล้วเขารังแกเราหรือเรารังแกเขาลังเลตัวเล็กๆกระเปี๊ยกอย่างหนูเนี่ยนะน่าลังเลโดนผู้ชายกระทืบจริงป่ะพี่ไม่อ่านสิเหรอถ้าหนูพูดแผลไหนแผลตรงไหนแผลตรงไหนแผลอยู่ตรงไหนหนูตรวจร่างกายที่ศิริราชมาแล้วแผลอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีอะไรแตกหักมันฟกช้ำเว้ยช้ำตรงไหนบ้างหนูไม่บอกพี่หรอก พี่ไม่ใช่หมอ อะไรวะเนี่ยฮะอ๋ออยากจะมากินข้าวทั้งหมดอ่ะก็คืออยากกินข้าวด้วยถ้าพี่ไม่มีเมียนะค่อยว่ากันแต่พี่มีเมียหนูไม่ครบหรอกมันบาปไม่ครบคนมีเมียผิดศีลอันนี้ฝากไปให้พี่กับเมียด้วยอันนี้คืออะไรพี่ไปเลือกกันเองอันนี้คืออะไรพี่กับเมียพี่อ่ะเมียเราเลือกกันเองนี่คืออะไรเป็นของขลังหรือเปล่าไม่มันเป็นของที่หนูให้พี่หรอเงินของหนูเองหรออันนี้คืออะไรนี่คืออะไรที่ตัวอะไรลาบูบูลาบูบูแม่มากินข้าวโอ้ยอันนี้แม่หนูใช่หนูเคารพเขาหนูเคารพเขาแม่หนูชื่อพรนิภาพรพันธนสิทธิ์อยู่บางนาถ้าพี่อยากไปพาหนูไปเลยหนูพร้อมออกเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าบอกเป็นแม่เขาแม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่หนูบอกว่าหนูเคารพเขาพี่ไม่รู้จักฟังเลยเคารพเขาเหมือนแม่เหรอใช่ไหมวันนี้มาเป็นจิตอาสาเขาเป็นเอฟซีของพี่การหนูไม่รู้หรอกแต่หนูมาหาพี่หนูมีเรื่องร้อนอยากกินข้าวกับพี่พี่กินไปเลยที่มาไกลงี้อยากกินข้าวกับพี่เหรอแค่นั้นเหรอมีคนขโมยยาหนูยาอะไรพี่มานั่งเลยแม่เครียดนะเดินทางมากี่นาทีเมื่อเช้าเกือบชั่วโมงมั้งจากช่องสามนะรถติดไหมมอไซค์ติดอะไรล่ะเดี๋ยวแล้วโบมาทำไงเราวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้ยพูดดีๆคนก็หลงรักทั่วประเทศคนหลงรักทั่วประเทศอีกไม่กินเหรอไม่ต้องถ่ายหนูเดี๋ยวเวลาหนูกินน่ะมันมูมามมูมามยังไงสาภาพหนูด้วยยังไม่ได้ฟังเสียงเลยยังไม่ได้ฟังเสียงเลยเนี่ยเป็นหนูร้องเองรอกินไปร้องไปได้ไหมไม่ได้ติดคอเหนื่อยแล้วกินไม่ลงแล้วรอเหนื่อยกินไม่ลงเจ็บคอไหมเอากำที่เกี่ยงมาปีหนึ่งแล้วไปแจกญาติเลยรอ
เอาไปอมนี่เอาไปอมปีนึงเหรอแล้วก็นะพี่บอกว่าให้พูดอะไรนะพี่พูดเหมือนเดิมดิเดี๋ยวหนูจะพูดตามอยากคุยกับคุณกันชัยมั้ยไม่ใช่ไม่อยากคุยอมอ่ะไอ้อมอมอ่ะอยากคุยกับไม่ไอ้อมอมอะไรอยู่ดีก็มาอมอมอมอะไรหนูจำได้พี่ให้หนูพูดแต่หนูเป๊ะกว่าพี่อ่ะนะอะไรอมอมไม่รู้อะไรอมอมอะไรอยู่ดีมาอม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 โทรหาพี่หนุ่มเลยหนูรักพี่หนุ่มจบเพื่อนติดต่อมาเพื่อนติดต่อมาแล้วเนี่ยเพื่อนที่นู่นมีเพื่อนที่นู่นเปล่าวันธิดาหรือเปล่าถามมันดิวันธิดาหรอมันมีตัวเดียวเอาเบอร์ส่งให้แจ็คคุยเราคุยกับเพื่อนก่อนนะรอก่อนมันจะมาบอกว่าหนูบ้าใช่ไหมหนูจะฟ้องมันเลยเพื่อนก็เป็นห่วงได้แล้วขอบคุณมากใช่มึงวันธิดาไหมเป๊ะได้ขอบคุณมากเจ้าของร้านรองเท้าดีเยาวราชครับอันนี้ฝากให้ให้ใครเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาฟังโอ้ยฟังสิคุยกับพี่หนุ่มไหมคุยสอนคุยกับพี่หนุ่มไหมจะฟังไหมไม่อยากคุยพี่หนุ่มไหมหนูคุยหมดโอกาสเลยนะไม่คุยไม่โทรนะแชทหนูอยากคุยไหมคุยเดี๋ยวโทรให้คุยไหมให้ลูกตอบก่อนคุยไหมไม่งั้นไม่โทรนะไม่โทรกินแล้วตะเกตีจบให้ลูกตะเกตีเยี่ยมมาก FC หนูเคยดูเขาอยู่ไม่คุยกับพี่หนุ่มนะคุยเปล่าคุยดิถ่าคุณหนุ่มคนไทยได้ไหมอย่าถ่ายหนูนะหนูจะกินเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนอยู่ในกลุ่มมะเฮ้ยเดี๋ยวโทรหาเพื่อนนี่ไม่เอาหนูจะคุยกับพี่หนุ่มพี่หลอกหนูไม่หลอกเอาไปคุยเดี๋ยวระวังนี่คุยพี่หนุ่มติดสายอยู่เนี่ยอย่าถ่ายหนูนะหนูฟ้องเลยนะถ่ายหนูกินมุมมามเนี่ยกินมุมมามไงกินปกติแล้วเหม็นกินยังสวยอยู่เลยยิ้มไม่สวยอ่ะกินยังสวยดูดิแหมนั่งยิ้มหวานเชียเส้นจะเข้าปากไหมล่ะนั่นน่ะบิดไปบิดมาอยู่นะยังเข้าปากเองแหละมาคุยหน่อยหนูพี่กันนะครับจะรบกวนจ้ะอันเนี้ยเพื่อนเนี่ยเขามาจากที่ไหนกันเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันมาหาพี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่แปดโมงไปหาพี่ที่ช่อง3นะแล้วก็ใช่แล้วก็ตำรวจเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไปล็อก2รอบนะแล้วก็รู้ว่าพี่จะมาอยู่ที่วัดละประเขาก็เลยตามหาพี่ที่วัดละประเขาตั้งแต่เช้าไอ้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าปลาข้าวปลาของข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยเขาก็กระโดดหนีคือตอนเนี้ยพี่มาเนี่ยพี่มาเช็คของตอนเย็นก็มาเจอเขาพี่ก็เลยเป็นห่วงเขาว่าตัวเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขามีญาติพี่น้องไหมเขามาจากไหนแล้วก็ทำไมอยู่ดีเขาเป็นแบบนี้โทรหาเพื่อน2-3แล้วก็โทรว่าไงจ๊ะรู้เรียนกับเขาตอนไหนอ๋อเพื่อนสมัยทำงานยังไงอ๋อเขามีลูกอยู่ช่างแอร์ครับใช่ช่างแอร์ครับผมมีแฟนเป็นช่างแอร์
เขามีปัญหาเรื่องใช้สารไหมไม่ดูดใช่ไหมอ่าอมีเบอร์ติดต่อครอบครัวเขาไหมจ๊ะอ๋อได้เขาพูดอยู่เขาพูดอยู่ใช่ใช่เขาพูดอยู่ใช่ใช่ได้จ้ะได้จ้ะขอบคุณนะขอบคุณมากได้จ้ะจ้านุ่นขอบคุณมากนะสวัสดีจ้ะนี้ทุกคนเมื่อกี้อันนี้คือเพื่อนที่เขาโทรมานะครับเป็นเพื่อนที่ทำงานเคยทำงานมาด้วยกันเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนนะเขาคุยเป็นปกติเลยแต่พอหลังๆเนี่ยตี 2 ตี 3 เริ่มโทรหาเพื่อนหลายคนนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีอาการผิดหวังจากเรื่องของความรักผิดหวังจากเรื่องของความรักมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนว่าเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงนะครับก็ถือว่าต้องเมื่อกี้ยาที่เขากินคือยาอะไรยาที่เขากินคืออะไรยาที่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายาอะไรเมื่อกี้ใครไปถามให้หน่อยยาที่เขากินคือยาอะไรเพราะเมื่อกี้มีการถ่ายยาไว้หน่อยนะครับนะอันนี้คือเมื่อกี้จากข้อมูลจากเพื่อนนะก็มีการผิดหวังในเรื่องของความรักนะครับนะก็เดี๋ยวผมไปดูในส่วนของยาเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยโทรไปหาเขาแล้วก็จริงๆเดี๋ยวอันนี้ผมต้องให้กรมสุขภาพจิตประสานทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูเขาหน่อยนะครับเพราะว่าดูว่าถ้าเขาเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยผมห่วงแค่อย่างนึงคือผมมาเดินทางไปหลายที่ก็เกรงว่าเดี๋ยวเวลาเดินทางไปเขาอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยมันอาจจะอันตรายลดน้ำมูกครับคุณยายขอลดน้ำมูกเหรอหนูเป็นภูมิแพ้เอายาภูมิแพ้มาให้หนูปีนึงเลยแล้วภูมิแพ้ปีนึงหนูจะเป็นภูมิแพ้ทั้งปีเลยเหรอหนูเป็นตลอดชีวิตเหรอหมอบอกข้าวทางผมละพี่มีงานให้หนูทำไหมทำอะไรอ่ะทำได้ทุกงานเหรอก่อนหน้านี้ทำอะไรจะจ้างเอ็นพี่มีคนก็ตามหาพี่ตั้งแต่ช่อง3แล้วนะแล้วก็มาหากันเนี่ยที่วัดละประเขาอ่ะเขาบอกเขาเป็น FC พี่ FC พี่หนุ่มใช่ไหมใช่เขาบอก FC พี่หนุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครอยากคุยกับพี่หนุ่มไหมล่ะอยากคุยกับพี่หนุ่มสักนิดนึงอ่ะพี่หนุ่มให้กำลังใจเขาหน่อยนะเดี๋ยวจะซอฟเลยอ่ะจะซอฟเลยพูดน่ารักน่ารักนะโอ้ไม่ต้องเซนมากจุดจุดสวัสดีกับพี่อ่านข้อความหรือพี่นี่คะหนูเห็นพี่อ่านนะจะนั่งเลยนะเดี๋ยวหนูจะให้พี่กันดูว่าพี่อ่านแชทหนูที่ไหนครับส่งไปที่ไหนครับพี่หนุ่มถามพูดพ่อกับพี่หนุ่มหน่อยชื่อหนุ่มแล้วก็ว่าไม่ใช่แป๊บนึงพูดพ่อกับพี่หนุ่มเลยแล้วพี่หนุ่มมีเวลาน้อยพี่แป๊บนึงเฟซพี่แป๊บนึงโอ้เดี๋ยวหานานเอาหาอยู่อ่านแล้วไงอ่านแล้วไงเขามีแอดมินเล่นเขาไม่ได้ดูเองนี่ค่ะหนุ่มกันไทยเขาไม่ได้ดูเองพี่ดูก่อนแต่เย็นๆมีคนอ่านนี่ค่ะโอเคให้ฝากถึงพี่หนุ่มนิดนึงโอเคมีคนอ่านไหมแต่ทำไมไม่รู้จักของพี่หนุ่มพี่เดี๋ยวกระชับนิดนึงนะคือตอนเนี้ยเขาอะเหมือนตามหาพี่ตามหากันทั้งช่อง3แล้วก็ตามหามาที่วัดลาประเขาแล้วตอนเนี้ยก็ตอนเนี้ยเขาอยากคุยกับพี่ก็เมื่อกี้ให้คุยแล้วนะก็จะได้ซอฟๆลงคือก่อนหน้านี้จะเอาว่ากระเจิงเลยกระโดดเลยเหมือนเขาอยากเจออ่ะแล้วก็เหมือนเอาตรงๆอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องร้องเรียนถูกโกงถูกนู่นถูกนี่ร้องนู่นร้องนี่นะแต่ส่วนตัวกันเมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาแล้วเหมือนเขาผิดหวังเรื่องความรักแล้วเขาก็เครียดแล้วเขาก็เครียดเข้าใจพี่เข้าใจนะว่าโทรโอเคนะพี่นะจ้ะนะก็สวัสดีจ้ะก็ให้คุยกับพี่หนุ่มสมใจละเดี๋ยวหลังจากนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะครับให้ทีมงานไปส่งที่บ้านแล้วก็เราไม่ต้องถึงขนาดที่จะเอาต้องล็อกไปส่งโรงพยาบาลหรอกเนอะต้องล็อกไปถึงส่งโรงพยาบาลไหมไม่ต้องหรอกนะ
ต้องไหมทุกคนยังไงมองว่าไงทุกคนมองว่าไงจะให้ล็อกไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าจะให้ส่งไปบ้านส่งบ้านนะส่งบ้านหรือส่งโรงพยาบาลพิมพ์หน่อยไม่ต้องนะส่งบ้านแล้วกันนะส่งบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งให้คนไปส่งที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวผมไม่เก็บข้อมูลไว้เขาจะได้ไม่ออกมาเป็นแบบนี้อีกนะครับนะงั้นเดี๋ยวหนูจ๋าหนูจ๋าพูดเพราะเลยนะเนี่ยพี่จะไม่ให้หนูมีเพื่อนเลยใช่มั้ยหนูคนสวยอ่ะหนูคนสวยก็ได้พี่จะไม่ให้หนูมีเพื่อนเลยทำไมจ๊ะหนูคนสวยจ๋าพี่จะไม่ให้หนูทำไมพี่ทำพี่คุยกับเพื่อนหนูเหรอคุยกับเพื่อนเหรอนี้เดี๋ยวพี่จะไปทำงานต่อพี่จะบอกหนูคนสวยจะกลับบ้านกี่โมงหนูกลับเที่ยงคืนก็ได้หนูจะกลับเที่ยงคืนเลยเหรอเที่ยงคืนไม่มีคนไปส่งนะหนูตามพี่ไปทำงานเลยตามเฮ้ยอย่าไปตามพี่ทำงานตามพี่ไปทำงานทำไมหนูเพิ่งโดนไล่ออกจากงานวันอาทิตย์ที่17เดือน8แล้วงานอะไรงานอะไรให้บอกที่ร้านเลยมั้ยไม่ต้องโอเคงานเฉยงานประเภทอะไรงานอะไรงานอะไรหนูเป็นพนักงานประจำทำทุกอย่างในร้านเหรอเงินเดือนดีไหมตอนนั้นวันละ450ติดชั่วโมงก็โอเคอยู่นะไม่ทำไมล่ะเจ้าของไม่โอเคกับหนูอ้าวอย่างนี้เอาไงให้เขากลับยังไงดีเนี่ยกลับยังไงดีเนี่ยหนูพี่จะไปทำงานต่อแล้วหนูกลับไงหนูไม่มีตังค์ให้รถไปส่งนะไม่เดี๋ยวพี่ให้รถไปส่งนะไม่ไปไหมโอเคนะก่อนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวให้รถไปส่งนะทำไมพี่ไม่กินทั้งหมดพี่ไม่ไหวแล้วพี่อิ่มพี่ลดน้ำหนักพี่อ้วนใช่พี่อ้วนกว่านี้เหรอชอบคนอ้วนนะชอบคนอ้วนแหมอยู่ดีมาบอกรักเฉยเลยเอ้าเดี๋ยวลดน้ำหนักก่อนพี่ขอลดน้ำหนักก่อนคนที่ไปส่งหนูมีโสดไหมหนูไม่ชอบผิดศีลธรรมเฮ้ยเขาไปส่งเฉยเขาไม่ได้ไปทำอะไรหนูไปตัวไปร้านเหล้าไปร้านเหล้าหนูจะไปต่ออีกไม่ใช่ให้คนไปส่งร้านเหล้าแถวบ้านหนูไม่เอาชื่อไหมบอกเลยไม่ต้องเลยเพื่อนเขาอยากคุยกับด้านนี้อ่ะหนูบอกก่อนมันชื่ออะไรนุ่นมันมีอะไรนุ่นบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทหนูเป็นห่วงหนูไม่ใช่มันเคยลอกคบหนูไปก็เป็นห่วงหนูเดี๋ยวก่อนสิหนูคุยกันก่อนอ้าวคิดถึงมึงอย่ามาตอแหลมึงเคยบอกกูยีนุ่นเฮ้ยเพื่อนเราคิดถึงเพื่อนเราคิดถึงค่อยๆคุยค่อยๆคุยมึงไม่ต้องมาส่งกูพี่กันเขาจะเอาผู้ชายสดๆส่งกูไม่เดี๋ยวให้นุ่นไปส่งไหมเออนุ่นดีกว่าไหมนุ่นมารับไปส่งกับกี่โมงกับกี่โมงเพื่อนเป็นห่วงหนูบอกว่าหนูอยู่ยันเที่ยงคืนพรุ่งนี้เช้าหนูไปทะเลได้อะวันนี้เออปกติกี่ทุ่มมาจะอยู่กับนุ่นยนต์บอกหนูอะตามงานตามไปทำงานกับพี่กันได้เลยเพราะหนูอยากทำงานคุยกับเพื่อนก่อนหนูอยากมีเงินคุยกับเพื่อนก่อนคุยกับเพื่อนหน่อยไม่คุยเอาเนี่ยนุ่นง้อแล้วเนี่ยนุ่นง้อแล้วเนี่ยเอาเรื่องของมึงเอาคุยหน่อยคุยหน่อยกูแดกอยู่มันก็คุยมาสิพี่กันจะส่งผู้ชายหล่อๆดีๆให้กูไม่รู้มึงถามเขาดิไม่ใช่รถกูกับกี่โมงกูไปทะเลก็ได้ไอ้เหี้ยกูอยู่ห้องคนเดียวบ้านอีเหี้ยเลยล่ะกูตัวเพาะกูตัวเพาะกูตัวเพาะมึงไม่ต้องเสือกรู้กูตัวเพาะคิดถึงเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงเห็นปากมั้ยเพื่อนไปหาได้มั้ยเพื่อนมาหาได้มั้ยวันรัดปะเค้าไหนนอนไหนเรื่องกูเพื่อนเป็นห่วงใช่เหรอโอ้วันนี้เลยนะเออกูไปทะเลได้เขาจะไปส่งเขาหรือว่าไปส่งที่ห้องแกมึงจะไม่รู้เหรอผู้ชายยังไม่ดีกว่ากูเลยเดี๋ยวหน้ายังผู้ชายหล่อไหมพี่ซีเลยคนไหนเดี๋ยวหนูบอกเลยพี่เอาไม่กล้าชี้เลยไม่ต่อให้หนูนะพี่ตายหนูเป็นคนรักศีลธรรมเอางี้เดี๋ยวพี่หารถไปส่งให้เดี๋ยวแม่ไปส่งดีกว่าไม่เป็นเออเดี๋ยวแม่ไปส่งดีกว่าเอาเงินมา
ในบัญชีหนูเรียกโบไปเลยนี่นี่แกพี่หรอกเนี่ยแม่ไปส่งมีสาวสวยๆไปส่งแทนจ้าพี่จะทำให้เขาลำบากทำไมเขาอายุเท่าไหร่69ทำไมพี่กินไม่ได้69เอง69เองแม่หนู74แม่ไม่ได้ขับเองอยู่แล้วไม่ได้ขับรถลูกชายมาลูกชายมารับทำไมเขาลำบากทำไมลูกชายเขามารับลูกชายเขามารับหนูจะไปกับผู้ชายของพี่คำเดิมหนูต้องเดิมอันนี้แม่อันนี้มันมีอะไรแอบแฝงแล้วไม่ได้ละไม่ได้ละผมเป็นห่วงทีมงานผมไม่บอกเอาโอเคนุ่นขอบคุณนะการติดต่อใครไม่ได้เลยอ่ะติดต่อครอบครัวไม่ได้เลยใช่ไหมใช่หนูอยากให้พี่ฝากบอกอะไรเขาไหมไม่ต้องไม่ต้องพูดพี่ไม่รู้เขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวนุ่นไม่รู้คือไม่งั้นนะพี่การเดี๋ยวนุ่นกลับจากต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูที่บ้านเขาไปขอเบอร์ที่บ้านเขาแล้วแต่วันนี้จะเอาเขาไว้ไหนแค่นั้นแหละอันนี้เขาจะกลับบ้านแต่เดี๋ยวพี่ฝากยายเขามีลูกชายมาไปส่งได้ดีดีจ้ะเพราะอย่างน้อยมีผู้หญิงไปส่งมีอะไรก็ยังดีหรือไม่ก็เดี๋ยวพี่อัดไม่รู้เขาไปเช่าห้องอยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงที่หนูบอกเลยจ้ะไอราชวีริยาพรพุทธบูชาพุทธบูชาน่ะพุทธบูชา42ใช่ไหมใช่ใช่รอบบ้านพี่เขาอยู่แถวนั้นโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนถ้าหนูกลับมาฝากแวะเข้าไปดูที่บ้านทีนะเดี๋ยวคืนนี้พี่หารถไปส่งให้นะครับเออแต่ต้องบอกทางญาติเขานะว่าต้องดูเรื่องความปลอดภัยเขานิดนึงเพราะเขาตามไปนู่นไปนี่หมดเลยอ่ะมันอันตรายพี่การลงเอาไว้เขาไม่รู้ตอนนี้เขาใช้เบอร์อะไรไปนะอ๋อโอเคเลื่อนไปอ่ะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวขอพยายามขอเบอร์เขาไปหน่อยเดี๋ยวไว้ติดต่อกันเนาะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเข้าไปหาไม่รู้ว่าติดต่อเขาได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงโอเคอ่ะรับทราบขอบคุณนะขอบคุณจ้าจ้านุ่นขอบคุณนะพรุ่งนี้ต้องประสานงานอีกทีนึงจ้าจ้าจ้าไม่ถือสาโอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้าไปกล้องหน้าหน่อยไปจะได้มูฟแล้วทุกคนมันเดี๋ยวจะส่งอย่างนี้นะครับเออใจเย็นใจเย็นนี่ผมรู้ว่าแบบเคสแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วเขาอาจจะผิดหวังเขาอาจจะเครียดจากความรักแล้วก็อาจจะแบบผิดหวังในชีวิตหรือเปล่านะแต่ก็ที่แน่ๆแหละก็เดี๋ยวหาคนไปส่งเขาที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาคนไปบอกผู้ปกครองครับนะเพื่อที่มันจะได้จบปัญหานะครับนะก็ไม่อยากเขาไปตามไปนู่นไปนี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่านะทีมงานผมไปขอเบอร์บอกว่าขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวไว้ติดต่อกับบอกว่าจีบใช่ไหมจีบใช่ไหมแน่เออเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือเขาป่วยแกล้งไงแต่ตอนนี้มันปล่อยให้กลับเองเหรอเอางี้ให้คนไปส่งแล้วให้กลับเองให้คนไปส่งแล้วให้กลับเองฮะแม่บอกให้กลับเองเขากลับเองได้เหรออ๋อมาเองมาได้ใช่แม่บอกมาเองมาได้กลับเองให้คนไปส่งกลับเองบางคนบอกไปส่งกลับเองกลับเองปล่อยเลยกลับเองให้ตำรวจไปส่งเออไอเดียดีว่ะไปส่งเถอะนี่นะเดี๋ยวพี่ฝากนี้ได้ไหมเป็นพี่ชายพี่ไปส่งนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นตำรวจก็เป็นตำรวจอยู่บางเขนพี่เชียร์เขาเลยจีบหนูเหรอใช่จีบหนูยังไงอ่ะเขาพูดเมื่อกี้พูดว่าอะไรขอเบอร์หน่อยได้ไหมขอเบอร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาเดี๋ยวโทรมาหาหนูบอกว่าโทรมาเลยหนูจะหล่อให้หมดตัวเลยเดี๋ยวจะหล่อให้หมดตัวด้วยถ้าคนขอเบอร์นี่แปลว่าจีบใช่ไหมหนูถามเขาก่อนว่าจีบไหมไงธรรมดาแถวเผาเนี่ยจะรับหนูเป็นเลขาไหมล่ะโอ้โหทุกวันนี้เรื่องปวดหัวพี่เยอะมากแล้วหนูเคยนะพี่หนูเคลียร์พี่ได้หมดเลยเคลียร์หมดเลยเหรอเรื่องอะไรบ้างพี่มีอะไรอ่ะพูดมาเลยมาสนุกแล้วสนุกแล้วพี่อ่ะตอนนี้พี่มีคู่หนูเคยเป็นเลขา2ที่แล้วบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ตอนนี้พี่มีคู่แข่งอยู่หนูเป็นเลขา M1 M ที่ใหญ่ที่สุดใน10 M เหรออ่ะเอาปัญหาพี่มาตอนนี้พี่มีปัญหาคู่แข่งพี่เนี่ยคือรายการโหนไปเรื่อยอ่ะเออพี่อยากไม่เคยได้ยินเหรอเคยได้ยินหัวกระแสมั้ยพี่อ่ะเซ็งกับหัวกระแสมากเลยอยากให้รายการนี้เขาหายไปแล้วก็ทำรายการใหม่มาแข่งชื่อรายการอะไรดีจะทำให้มันหายไปใช่ไหมใช่ใช่พี่ไปยั่วประสาทมันให้มันด่าพี่เหรอแค่เนี้ยฟ้องแม่งเลยจบละจบละเอามาหนูมาจบเรื่องไปดีกว่าไม่ได้จ่ายค่าโบ๊ทเมื่อเช้าเหรอโบ๊ทเขาโกรธว่าใครจะเป็นหลัก
เอาเหรอไม่โบโบเมื่อเช้าอยู่ไหนเดี๋ยวใจตังให้ไหนเมื่อเช้าติดต่อโบคนไหนมาเนี่ยหรอเมื่อเช้าไม่ได้จ่ายตังค์เขาใช่ป่ะเขาไว้ใจหนูเขาไม่ได้ไว้ใจเขาไม่อยากอะไรไงเขาสงสารไม่ได้พี่ต้องฟังสิเขาอายุ40เหรอใช่ไม่เอางี้เอาเบอร์เข้ามาก่อนหนูบอกว่าหนูอ่ะจะขอเงินคุณกันพลังแต่พี่มาสายมาหาพี่ให้พี่ช่วยมาขอตังค์พี่อีกเดี๋ยวหนูคืนจบไหมเดี๋ยวคืนเนี่ยเซลฟี่มาเลยดะมาตอนนี้มาจากชลบุรีนะเนี่ยชลบุรีนะเนี่ยขับรถมาช่วยแพ็คของเจอเมื่อวานเมื่อวานดูพี่กันเขาออกหน้าเฟซว่าอีกไปดู14ชั่วโมงย้อนหลังบอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องการคนเยอะมาช่วยแพ็คของสุดยอดวันนี้พอทราบปุ๊บก็มาเลยครับรถอะไรที่มาพอดีรถยนต์มันเสียจริงๆแล้วตั้งใจอยากรถยนต์มาทีนี้รถยนต์มันเสียก็เลยเอาแล้วมีมอเตอร์ไซค์นู่นครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นู่นข้างหน้าตาขับรถจากชลบุรีมาเลยครับโอ้โหแน่นอน2ชั่วโมงโอ้โหเพราะว่าระหว่างทางก็เจออุปสรรคตลอดฝนตกครั้งแรกไม่เป็นไรใจเรามาเพราะว่าเราอยากจะช่วยอยู่แล้วขอบคุณมากเลย FC พี่กันจอมพลังนะครับที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะครับมาสายเองถือว่าทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันครับพี่กันครับนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผมก็เป็นคนนึงชาวจังหวัดชลบุรีไม่แรงน้ำใจครับอายุการไหนเราน้องคนนี้เลยทุกคนคือคนไทยด้วยกันถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนโอ้ยเยี่ยมครับแล้วก็ผม FC พี่กันขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันนะมีอะไรก็ช่วยกันก็ช่วยกันได้ FC ของแท้มาจากชลบุรีครับวันนี้ผมมาช่วยพี่กันด้วยประมาณ 3,000 กว่าบาทโอ้โหช่วยไปแล้วลงแรงลงตังลงทุกอย่างเห็นไหมสุดยอดครับยอดขอบคุณมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กันด้วยของแท้ของแท้ FC วันนี้บอกว่าพี่กันนี่เจอทั้งเยอะทั้งเจอทั้งของแข็งเจอแล้วโอ้โหสุดยอดวันนี้ทีมงานนะครับก็ขอบคุณมาแล้วกล้องไหนจะถ่ายรูปกล้องไหนจ้ะมานี่ครับอันนี้ครับมาเอาถ่ายให้หน่อยอ๋อได้ครับ1 2 3โอเคจ้าขอบคุณนะจ้าเอาเบอร์โบมาก่อนมาทีเดียวเลยมาจ้ะไม่เอาเบอร์โบมาก่อนให้เขาดูได้ยังได้เบอร์โบยังแป๊บนึงเร็วๆจะได้ติดต่อใจดังเขาเขาโพสกันเลยมาโพสว่าไงโพสว่าไงกูบอกกูจะจ่ายเนี่ยมีโบเนี่ยเขาพิมพ์เนี่ยโดนแต่เช้าเลยลูกค้าไม่มีเงินบอกจะรอเอาเงินจากกันจอมพลังรับจากช่อง3วันละประเขาเดี๋ยวจะเรียกกลับใครจะดวงดีพี่มาสายหนูถ้าหนูอ่ะหนูเป็น FC พี่ป่ะเนี่ยหนูกดติดตามแล้วกดติดตามเนี่ยเสียชื่อพี่นะหนูไปบอกว่าเดี๋ยวพี่มาตายเองพี่ไม่ใช่หนูไปทำแบบนี้ไม่ได้นะหนูเอาชื่อพี่ไปบอกว่าเดี๋ยวไปจ่ายค่ารถถ้าหนูไม่เจอพี่ในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่ารถนะคนเขาจะมองพี่ยังไงหนูต้องเจอไงใช่ไหมเออไปทำแบบนั้นมาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าพี่จะให้หนูทำทุกอย่างได้เลยไม่ต้องมีคนถ่ายรูปมาเอามาแค่นี้แหละจ้าเฮ้ยเดี๋ยวติดต่อโบ๊ทไปจ่ายตังค์เขาหนูจะทำแบบนี้นะหนูจะทำแบบนี้นะรู้ไหมอย่าไปทำแบบนี้อีกนะไปกล้องหน้ามาเอออันนี้ไม่น่ารักเลยเรื่องเนี้ยไปโบเขาเขียนตัดพ้อในไอ้นี่เลยอ่ะในแอปเลยอ่ะนะครับว่าเขาบอกว่าเนี่ยมาหากันจอมพลังอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวกันจอมพลังจะมาจ่ายเงินให้โอ้โหเสียเลยเอาเสียเลยนะครับว่าไปตัดพ้อเขายังบอกเนี่ยเดี๋ยวดูดิใครจะเป็นรายต่อไปโอ้ไม่น่ารักเลยทำแบบนี้นะครับแย่แย่ไม่เราสงสารคนทำมาหากินผมอ่ะถ้าใครรักผมเป็นเอฟพีผมนะอย่าเอาชื่อผมไปทำมาหาไปทำเสียหายแบบนี้โบ้เขาทำมาหากินนะครับเขาขับรถใช่ป่ะเขาแลกเงินเขามีครอบครัวแล้วช่องสามมาลาปะเขาแม่งไกลมากเลยนะมันไม่ไกลนะช่องสามมาลาปะเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าติดต่อโบ้ที่ดูอยู่คนนั้นน่ะนะใครก็แล้วแต่ที่ผู้หญิงคนนี้เขาขับรถนั่งรถไปแล้วอ้างผมอ่ะท่านเอาเงินที่ผมนะขออนุญาตค่ะพี่ลืมของหนูได้ยังไงจ้า
เดี๋ยวให้เบอร์โบยังพี่ไปติดต่อกันเองสิไม่แต่หนูอย่าไปทำแบบนี้อีกนะรู้เปล่าถ้าพี่พูดอย่างนี้แปลว่าหนูไม่มีเงินใช่ไหมแล้วหนูมีเงินหนูไม่จ่ายเขาไปล่ะหนูเหลือบาทนึงบาทนึงโดนโกงแปรงฟันยังวันนี้เรื่องของหนูแต่ยิ้มหวานอยู่นะยิ้มสวยอยู่นะหนูไม่ยิ้มหรอกยิ้มให้ดูหน่อยสิไม่ยิ้มให้ดูหน่อยสิแน่ยิ้มไหมเนี่ยมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนมาใครเอาคำที่เกี่ยวมาโยนหนูนี่นะตาก็ไม่เป็นไรนะคือเขาบอกว่าเขาอยากให้ช่วยนะครับก็ไปตามหาผมหลายที่นะผมก็เข้าใจแหละเพราะว่ามีข้อมูลว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้านสมเด็จนะครับนะก็เหมือนว่าเขาถูกล็อกไปรักษาทางอาการไอ้เนี่ยทางจิตออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาดีขึ้นหรือเขาแย่ลงไงเวลานี้นะครับก็เลยไม่ได้ติดต่อทางครอบครัวไปแล้วนะครับแต่มันเสียชื่อเรื่องนี้นะมันเสียชื่อเรื่องนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวอีกทีนึงไม่เข้ารอบตัวแล้วนะเดี๋ยวพี่จะคุยตรงนี้ละนะไม่ถือสาแต่ก็เดี๋ยวติดต่อโบผมเป็นห่วงคนที่เขาทำมาหากินน่ะน้องพี่ถ้าใครเอาชื่อพี่ไปอ้างนะไอ้ตอนเช้าอ่ะพี่ขอโทษแทนเขาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทักมาหาพี่เดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้นะพี่จ่ายตังค์ให้นะครับเดี๋ยวนั่นน่ะสินะครับติดต่อได้ยังวะพี่อยากโทรคุยกับเขาอ่ะยังติดต่อยังไม่เอาแม่หลวงพ่อเลี้ยงเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เราไปจ่ายตังค์ได้ไหมเหรอทุกคนช่วยอย่างนี้ช่วยผมช่วยกันแชร์ออกไปนะให้โบคนที่เขามาส่งจากช่อง3ลาดประเขาเนี่ยตั้งแต่เช้าให้เขาได้เห็นนะครับแล้วให้เขาทักมาหาผมช่วยกันแชร์ไปครับช่วยกันแชร์นะให้เขามาเอาตังค์ที่ผมนี่นะครับนะเมื่อเช้าอ่ะมีใครที่ถูกเบี้ยวเงินไม่ได้จ่ายเงินแล้วอ้างการจองพลังท่านเอาเงินที่ผมเดี๋ยวผมจ่ายให้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำแบบนี้ให้ทุกเคสนะแต่เมื่อเช้าอ่ะมันผมสงสารนะครับเคสนี้ผมสงสารไม่อยากทำแบบนี้นะโอ้หดหูเลยคือต้องหาทางแก้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเอากลายเป็นว่าไปไหนมาไหนเนี่ยใช้ชื่อพี่เนี่ยเอาไปหลอกชาวบ้านเขาแบบนี้มันก็ไม่ดีไงและอีกอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่อยากจะให้เงินสำหรับเคสนี้นึกออกป่ะเดี๋ยวต่อไปมีใครแบบบ้าจริงหรือแกล้งบ้าเนี่ยมาออกอาการแบบนี้แล้วก็มาเอาเงินที่ผมมาเรื่อยเลยแบบนี้มันก็จะไม่ดีถูกไหมผมพูดถูกไหมแต่กระโบอ่ะเขาไม่เกี่ยวเขาได้รับผลกระทบเรื่องนี้เขาน่าสงสารนะครับแต่งานอื่นเนี่ยเขาไม่มีใครจะไปไอ้นี่แล้วนะนะครับเอาช่างชาปิ่นทองกดสมัครติดตามมาเอางี้ทุกคนใครที่อยากจะสนับสนุนผมใครที่อยากจะสนับสนุนกันจอมพลังนะครับท่านกดสมัครติดตามมาได้เลยนะอยู่ตรงข้างๆคอมเมนต์นะครับของ TikTok เนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆนะกดสมัครติดตามด้านข้างได้เลยอันนี้จะเป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนกันจอมพลังเหมือนที่เมื่อกี้ที่เขาสมัครเข้ามาส่วนแอปฟ้าก็จะเป็นรูปโล่ข้างๆคอมเมนต์เหมือนกันนะครับใครอยากสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำถูกแล้วทำดีแล้วอยากให้ทำต่อไปท่านกดสมัครติดตามเข้ามานะครับนะแล้วก็ผมจะตอบคอมเมนต์ท่านก่อนอย่างนี้ดีกว่านะครับนะก็เหมือนเป็นการช่วยๆกันนะครับผมใจเย็นเคสเนี้ยคือผมดุกับคนที่มันรังแกคนอื่นแต่อันเนี้ยคือผมไม่อยากจะไปดุไม่อยากจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะพี่กี้ว่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวโทรหากิจได้ไหมพี่กี้จ้ะนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจผมนะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องขอบคุณทางผอ.โทรมาพี่เล็กพี่เดี๋ยวจัดให้พี่จัดให้พี่จัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยโอเคพี่จัดไปพี่นะโอ้เมื่อกี้คนสมัครติดตามเข้ามาเยอะมากมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะใครที่อยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตกันจอมพลังนะครับกดสมัครติดตามได้เลยด้านข้างเมื่อกี้ผมบอกว่าใครอยากสมัครใครอยากสนับสนุนผมใช่ไหมโอ้โหคนกดเข้ามารัวมากแต่ตอนนี้ผมเข้ามาหลบด้านในก่อนนะครับผมเนี่ยไม่อยากใ
น้องเขาแบบเดี๋ยวน้องเขาติดเปลี่ยนนิสัยอะผมไม่อยากแบบผมเฟลเรื่องนึงคือการที่เขาไปเอารถจากที่ที่นึงมาอีกที่ที่นึงแล้วไม่จ่ายตังค์เขาอะโอ้โหมันไม่น่าเลยอะคนเขาทำมาหากินเนาะใช่ไหมมันสงสารคนอื่นเขาอย่าทำแบบนี้นะผมไม่โอเคเลยผมช่วยคนอย่าเอาชื่อผมไปรังแกใครเอาชื่อผมไปขึ้นรถแล้วไม่จ่ายตังค์เงี้ยโหมันไม่ได้ว่ะจริงนะหนักจริงเออไปขึ้นรถมาแล้วไม่จ่ายตังค์เสียชื่อแล้วไปบอกเดี๋ยวกันจอมพลังมาจ่ายให้อย่างเงี้ยโหเสียชื่อเลยใช่แล้วสงสารคือคนที่เขาขับรถเนี่ยเขาโพสต์ตัดพ้อเลยอ่ะว่าแบบโอ้ทำไมแบบเขาต้องมาโดนแบบนี้ตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยเออใช่เมื่อเช้าเสียงดังใช่ไหมจ๊ะเหรอเขาตามเล่นเขาแต่เช้าเลยใช่ไหมแม่ครัวโดนแล้วหลวงพ่อโดนแล้วโดนคนที่สองโดนที่สองแม่ครัวบอกให้ไปช่วยหลวงพ่อหน่อยไปกดหลวงพ่อนั้นก็เลยจะยกมือไหว้ว่ามาหาพี่กันเลยเขาบอกเขาเป็นเอฟซีอ๋อเป็นเอฟซีแล้วก็บอกเขาจะมาร้องเรียนพี่กันอ๋อมาร้องเรียนพี่กันแล้วมึงมานี่เลยมึงมาถ่ายรูปกับกูเลยแล้วเดี๋ยวกูจะส่งแท็กพี่กันอย่างเงี้ยอยากจะหาพี่กันที่หนุ่มเนี่ยเออนั่นสิหนักแล้วเอาไงอันนี้คือเราต้องไปส่งหรือเราปล่อยจอยดิเดี๋ยวมันมีเสื้อมาอีกเซตนึงจบแล้วอ๋อมีเสื้อมาส่งอีกเซตนึงใช่เพราะว่าเขารอตัวที่กันอ๋อเมื่อกี้เราส่งออกไปชุดนึงเลยฮะใช่ไปนั่นโอเคไปนั่นดีดีขอป่ะล่ะไม่ขอแล้วส่งไปเนี่ยเออนั่นสิให้พี่ผู้หญิงไปส่งไปเลยไปเลยไปส่งโอ้ซึ่งทางละ50-50แล้วโอ้ยทุกคนกดติดตามไว้นะครับทุกคนกดติดตามไว้ใครที่ดูอยู่ติดตามไว้เดี๋ยวเราเอาไงดีอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วครูมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณจะละ3-4 คนเกิดกันมาอีกแล้วตะโกนเสียงมาแต่ไกลแค่อ๋อเพราะเดี๋ยวเขามาก่อกวนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ต้องออกไปก่อนเพราะไม่งั้นทุกคนทำงานไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไหมเขาไม่เอาเขาได้เหมือนเดิมดังไหมที่อยู่อ่ะคือเขาไม่อยู่กับคนอื่นถ้าอยู่อ่ะคือเขาจะไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าเขาไม่ถ้าผมไม่อยู่คือเขาเคลี้ยงของปลาของต้องมาปูนุ่งนี่โยไม่อย่างนั้นเอาตำรวจไปส่งไหมล่ะตำรวจยังไม่ได้ทำงานไม่ได้เมื่อกี้เหรอมาตอนเช้าเหรอตอนเช้าแล้วเราพูดไปแล้วบอกไม่จะออกไปเพราะว่าตอนนั้นติดกันอ๋อแล้วไงตำรวจก็เลยต้องออกไปดูหมดเลยแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อตอนเช้าตำรวจมาเนี่ยเหรอตำรวจมาก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วตำรวจมาเขาบอกว่าจะทำอะไรด่าตำรวจด้วยเหรอได้เอาว่าจะทำอะไรแล้วว่าจะไม่เห็นหน้าตำรวจว่าอะไรแล้วเดี๋ยวแต่มันมีเช่นนั้นที่เราเจอที่กันนี่แหละที่เขาเป็นเมื่อที่เขาเสื้อผ้ามาสามรอบเดี๋ยวเขากำลังเดี๋ยวเขาเอาเสื้อผ้ามาจากบางใหญ่พอเขารอเจอผม3รอบแล้วนะคุณอามสมัครติดตามมานะครับนะคุณอำนาจคุณอำนาจนะคุณอำนาจกดสมัครติดตามมาขอบคุณครับโดนหนักอย่างนั้นเอาไงนี่สพอะไรนี่สนอะไรสนอะไรสนอะไรโอ้ขามอ่ะขามอะไรฮะโคกคามเอาไงดีตำรวจไหมเขาอยากกลับบ้านก็ผิดเราตามเขาเขามาให้ช่วยอะไรคือตอนที่ตำรวจนะยังเลยผมยังไม่รู้เลยนั่นสิเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์ค่ะบ้านมีตังอยู่บาทเดียวอะไรสอนอะไรโชคชัยอ่ะวัดประเขาสอนอะไรเอาไงวะเราจะแรงไหมว่าเอาตำรวจมามันจะดีไหมอ๋อยิบกดโทรหาพี่ป่ะไม่เขาไม่มีตังเขาจะไปยังไงเขาเดือดร้อนแค่ไหน
คุณกุ๊กคุณกุ๊กเมื่อกี้นะครับกดสมัครติดตามมาขอบคุณนะครับนะใครที่อยากสนสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดรัตตะเคานะครับท่านผู้กำกับของการจอมพลังนะครับรบกวนทีฮะพอดีตอนนี้เหมือนมีผู้หญิงคนนึงนะครับเหมือนมีเขามีอาการหลุดนิดนึงอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่วัดนะครับก็คือเหมือนตอนนี้ชาวบ้านแล้วก็พระเนี่ยเขาก็พระเนี่ยเขากลัวนะครับเพราะว่าเหมือนมาแล้วก็ปาข้าวปาของมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนเขามารอผมอะมารอแต่คุยแล้วก็ยังจับใจความไม่ได้คือเขาก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวกลับบ้านเองมีปัญหาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขานั่งรถมาแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายค่ารถกับรถเขาก็มีปัญหาอีกนะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะรบกวนทางท่านมุ่งกลับเนี่ยถ้ามารับเขาเลยเดี๋ยวฝากไปที่สพ.สน.ติดต่อญาติเจ้าทีได้ไหมฮะวัดลาประเขาครับอ๋อโอเคโอเคได้ครับท่านผู้กำกับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่หนูอยากออกสื่อเฮ้ยพวกมึงทำงานหน่อยดิเฮียเอ้าหนูอยากออกสื่อแม่งกูคุยเออนะลูกน้องก็ปล่อยหลวมอยู่นั่นน่ะนะผมไม่คุยงานจะอะไรไม่ได้จบๆสักทีอืมนะเดี๋ยวผมให้ตำรวจมาเลยจบนะเพราะชาวบ้านเขาก็ผมเห็นกับชาวบ้านส่วนใหญ่อะนะชาวบ้านกับพระเขาบอกไม่งั้นงี้พระไม่ได้กลับนะครับอย่างนี้พระก็ไม่ได้นอนนะครับนะพระก็ไม่ได้นอนให้ตำรวจนะเพราะไม่งั้นพระไม่ได้นอนก็ทุกคนเขาบอกว่าเหมือนเขาเครียดสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับผมกันจอมพลังนะครับท่านผู้กำกับครับรบกวนครับเมื่อกี้ผมประสานไปผิดสน.พอดีตอนนี้ผมอยู่ที่วัดลาประเขานะครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขามาอยู่ที่เนี่ยคนนึงนะครับแต่ก็เหมือนว่าเขาอาจจะเหมือนมีอาการอ่ะหลุดนิดนึงนะครับแล้วก็โวยวายในวัดแล้วก็ปาข้าวปาของแล้วก็พระเนี่ยเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะนอนกันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ทุกคนเขาก็ห่วงว่าเดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวเขาอารวาสอีกนะครับก็เลยจะรบกวนท่านผู้กำกับฝากส่งกำลังมาแล้วก็ฝากให้เขาที่สน.แล้วประสานญาติเข้ามารับได้ไหมครับได้ครับยังไงผมฝากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เขาจะได้สงบกันอยู่ครับอยู่ผมรออยู่เนี่ยครับเพราะว่าถ้าผมไม่ถ้าผมออกเนี่ยทุกคนวุ่นวายเพราะทุกคนบอกก็ยังไม่อยากผมออกผมอยู่หน้างานเลยเนี่ยฮะเพราะว่าจุดไอ้ตรงวัดรับประเขาเนี่ยเขาเป็นจุดรวมของช่วยน้ำท่วมของผมนะฮะใช่ครับแล้วก็เหมือนวันนี้เหมือนเขาแจ้งมารอบนึงแล้วก็เหมือนมีเหตุที่โรงเรียนพอดีก็เลยอาจจะยังไม่ได้ลงตัวกันแต่นี่มันเริ่มเด็กแล้วเดี๋ยวกะว่าทางเกรงใจทางวัดเข้ามาครับได้ครับรบกวนครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอมาเลยแล้วกันนะครับนะมันจะได้จบเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าผมกลับเนี่ยคือวุ่นนะครับนะกับคนอื่นเขาจะไม่ได้ทำงานเพราะตอนนี้มีคนกำลังเอาของเนี่ยเข้ามาลงช่วยบริจาคที่วัดนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างผมอะโอเคแหละคุยกับน้องเขาโอเคระดับนึงแล้วแต่เมื่อกี้ผมเริ่มเฟลเรื่องที่เขาไปขึ้นรถของพวกไรเดอร์จากช่อง3แล้วมาเนี่ยตังค์ไม่ได้จ่ายผมก็นึกว่าไรเดอร์เขาช่วยเขาเห็นใจไม่ใช่เลยไรเดอร์เขาไปโพสต์แล้วเขาไปโพสต์โอ้โหโพสต์เป็นชื่อผมด้วยอะแบบเนี่ยผมแม่งเสียเลยแล้วก็เขาน้องเขาทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับนะน้องเขาจะมาบอกว่าเป็นเพราะผมมาสายก็ไม่ถูกน้องไม่ควรทำน้องจะไปหาใครไปเบี้ยวค่ารถแบบนี้ไม่ได้ไรเดอร์เขาลงตัดพ้อว่าอะไรรู้ป่ะเขาลงบอกว่าเนี่ยมีไปรับผู้หญิงคนนึงตั้งแต่ช่อง3ยันวัดละประเขาโดนตั้งแต่เช้าเลยอ้างว่าให้มาเก็บตังค์การจอมพลังอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขากลับมันต้องมีกลับแน่แล้วมาดูที่ใครจะตายต่อไปผมว่าเฮ้ยมัน
คือผมไม่ได้ไอ้นี่นะแต่ผมว่าในงานทุกคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานเพราะถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่วุ่นวายมันก็โอเคแต่ถ้าผมกลับทุกคนบอกว่าเขาวุ่นวายมีน้องคนหนึ่งโดนตั้งแต่เที่ยงอย่างเงี้ยโดนเขาปวดตั้งแต่เที่ยงอ่ะเออผมนี่แม่งปี๊ดเลยส่งโรงพยาบาลเลยดีกว่ามั้งขอบคุณคุณเชอรี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะเดี๋ยวให้ตำรวจมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจมาก่อนคือตอนเนี้ยมันผมว่ามันไอ้นี่แล้วล่ะต้องนิดนึงอ่ะนะต้องนิดนึงอ่ะพี่แหม่มอยู่ป่ะเรียกพี่แหม่มมาดิเรียกพี่แหม่มมาคนไปโรงพยาบาลก็ไปด่าหมอส่งโรงพยาบาลต้องรักษาแล้วต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเออกองตีอยู่ไหนเนี่ยเครื่องปิดเครื่องอยู่ภูเก็ตนี่ว่าน่าจะบินอยู่แน่เลยบินกับส่งโรงพยาบาลส่งบ้านดีเนี่ยโรงพยาบาลวุ่นวายงั้นต้องเอาไปสอนอนะงั้นหนีต้องเอาไปสอนอแล้วเอาญาติมารับนะไม่งั้นคนอื่นได้รับผลกระทบนะเดี๋ยวให้ตำรวจไปส่งบ้านไม่งั้นเขามาเรียกโบแล้วเขาโผล่นู่นโผล่นี่หมดอ่ะไรเดอร์เดือดร้อนไรเดอร์ไม่ได้ฝากเขาได้เลยไม่งั้นไรเดอร์เดือดร้อนแน่เขาไปเรียกรถแล้วบอกมาการจองพลังจ่ายทางปลายทางเนี่ยโหแม่งเดือดร้อนเลยอ่ะเรื่องนี้ไม่จะแก้ปัญหาเขายังไงมันต้องมีการแก้ปัญหานะอย่างเงี้ยนี่ครับโบช่อง3ไปโวยวายไปด่าคนที่ช่อง2ช่อง3เนี่ยเรื่อยปล่อยเขาเหรอเอาไงจะดู FC นี่ FC เขาเสนออยู่ FC หลายคนเขาอยากให้ไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเขาก็ห่วงไปกลัวไปโผล่พี่หนุ่มด้วยไงเดี๋ยวโวยวายใช่ไหมเฮ้ยค่ารถได้จ่ายเขายังอ่ะตามให้หน่อยนี้ว่าจ่ายค่ารถไอ้ไรเดอร์บอกพี่ขอโทษด้วยนะแม่งมีคนเอาชื่อพี่ไปใช้เสียหายแบบเนี้ยเดี๋ยวรอสักครู่เสียงมายังเสียงมายังโอเคเสียงไม่หายทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวรอตำรวจมาก่อนนะตอนนี้ผมประสานนะพุ่มกลับมาแล้วนะครับตำรวจกำลังมาเดี๋ยวตำรวจกำลังมาสักครู่
จากช่องสามช่องสามเดินทางมานี่อีตังทุกคนบอกดีดิช่องสามที่เดินทางมาแล้วปะเขาอะฮะหลายร้อยด้วยหลายร้อยด้วยแล้วช่องสามวันนี้เดินทางมากี่ตังค์ถ้าโบ้อะเดินทางมากี่ตังค์บอกเกือบ300อะ300ดูดิแล้วไรเดอร์ทั้งบ้าง500เอออย่าไปทำแบบนั้นกับเขาดีกว่าคนทำหากินผมไม่ชอบเลยเวลาคนรังแกคนทำหากินจริงตอนแรกมันก็สนุกหรอกมันก็เรียกมาแล้วเหรอเรียกมาแล้วเดี๋ยวตำรวจกันมาเดี๋ยวรอตำรวจมาแล้วตำรวจคุยกับเขาเอาคือตอนนี้มันโอเคนะถ้าแบบเล่นสนุกสนุกคุยกันขำๆมาเจอผมนะแต่ผมไม่ชอบให้ใครมาเดือดร้อนมันจะไม่สนุกไม่ตลกตรงมาเดือดร้อนนี่แหละได้เบอร์โบมาแล้วเนี่ยโทรศัพท์อีกเครื่องพี่อยู่ไหนโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ตำรวจกำลังมานะใครรอตำรวจมาบ้างพิมบอกหน่อยใครรอตำรวจมาบ้างพิมบอกใช้เครื่องของเขาทักไปแล้วปากมือไปครับมายังยังเลยครับยังไม่ติดต่อมาเออแต่ตอนแรกตลกตอนนี้ไม่ตลกนะสงสารชาวบ้านเขาก็ไม่เกี่ยวหนูนั่งก่อนได้นะพี่ธรรมชาติจิกต่อบังจอบนลูกนี่ออกชาร์จเครื่องมันจะเข้าไหมเนี่ยรอนะทุกคนรอนะเดี๋ยวรอตำรวจมาอะไรไม่รู้รอสักครู่นะครับสงบยังวะข้างนอกสงบยังจ่อยไปเลยจ่อยเลยอ่ะเออเวลาพี่เล่นอ่ะพี่เล่นได้นะแต่แบบเฮ้ยถ้าเล่นแล้วแบบมันมีคนได้รับผลกระทบแบบที่ไม่โอเคนะเล่นแล้วมันกลายเป็นมีคนเดือดร้อนนี่มันมีคนเดือดร้อนจริงๆนะแบบนี้มันไม่น่าเล่นอ่ะตลกได้แต่แบบมีคนพอประมาณพี่จีโทรศัพท์ผมตัดสินใจถูกนะทุกคนว่าผมตัดสินใจถูกนะตัดสินใจถูกไหมถูกนะฟังหน่อยมีคนบอกรอตำรวจเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ไหนท่านเจ้าวาดอยู่ไหนแบบหมดแบบไม่หมดมันเปลี่ยนมีตัวแจ็คไม่ให้เข้าแล้วนะให้ชาวบ้านเขาต้องทำงานทำอะไรอยู่ประกอบควรสงสารคนจะต้องใหญ่เราเจอที่กันอ๋อจ้ะเปลี่ยนกี่ระยะทานแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอแปดแล้วเหรอครับแปดแล้วเดียวเลยนะงานมันต้องใครคนเชิญเนาะแม่คนไหนว่างที่จะถ่ายรูปกับพี่กันที่ถ่ายนะก็เดี๋ยวรถมาสุดท้ายจะให้พี่กันกลับแล้วนะเจอเนี่ยตอนตัวเล็กๆโตขึ้นหล่อเนี่ยเข็นรถเข็นเนาะไม่ใส่อยู่บนรถเข็นนี่เลยขอบคุณมากขอแทนเลยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์มาจะให้พี่กันกลับแล้ว
ขอบคุณครับเลยสองขอบคุณครับได้เลยได้เลยพี่ขายเลยก็เดี๋ยวรถฟอร์จูเนอร์มาให้พี่กันกลับแล้วฟอร์จูเนอร์มาจากไหนนะมาจากบางใหญ่บางใหญ่เขาเอาเสื้อผ้ามามาเดี๋ยวพี่เก่งฝากเขาหนึ่งก็ได้เลยถ่ายรูปเลยนะเดี๋ยวจะได้ไล่พี่กันกลับแล้วสองข้ามเลยนะพร้อมนะครับสองหนึ่งสองข้ามน้องหนึ่งสองข้ามขอบคุณมากค่ะขอลูกไปหนึ่งค่ะมาเลยจ้ะแล้วสองกล้องโอ้โหสองกล้องรู้ไหมครับเออเอาแล้วรีดถ่ายนะครับพี่ทองรีดถ่ายสิครับพี่กันเดี๋ยวเราเอฟซีก้นกุฏิมาเลยจ้ะก้นกุฏิขอคนละข้างพร้อมนะครับ1 2 3อยู่ที่กันขอบคุณครับที่ได้มาในโรงวาดูไม่ถึงกันทุกปีแต่สูงมากเลยนะเอาเลยขอความข้างนี้อยากถ่ายแต่ว่าขอความข้างนี้กันมาเลยจ้ะเออถ่ายได้เลยพี่ถ่ายเป็นคู่นึงเออที่สุดเลยสวยเลยตอนนี้ผมก็อยากจะลงเมคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพจะได้กลับลำพูนแล้วเนี่ยก็รู้ลำพูนนะเป็นผู้ลำบากต้องเดินออกไปตรงนี้แกเก็บแล้วกินอะไรกันเห็นเขารถเขามันเดือดร้อนเลยนะเขาญาติติดต่อมาบ้างไหมในอินบ็อกซ์มีญาติติดต่อบ้างไหมตามถามทุกคนนี่มีญาติติดต่อบ้างไหมญาติเขาอะเออทุกคนถ้าใครติดต่อญาติเขาได้บอกทีนะรู้ไหมเออใครจะมาดูเออมันมีคนบอกญาติปล่อยจอยแล้วแต่นี้คือบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกพฤติกรรมเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะเขาอาจจะไม่รู้ไงรอเออหนึ่งวันพันเรื่องทุกคนตั้งแต่เช้าแล้วผมตั้งแต่เช้ามาโหนกระแสไปสพพญาสนพญาไทยไปอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังตรวจสอบอยู่ครับกำลังเนี้ยหาญาติหาอะไรเขาหน่อยเมื่อเช้าหลวงพ่อโดนไหมหลวงพ่อโดนไหมหลวงพ่อไม่ได้ยุ่งอ๋อตู้ไม่เคยยุ่งหลวงพ่อก็โดนนะคะตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โดนแน่นอนอยู่แล้วเช้านั่งโต๊ะท่านด้วยนั่งอาจารย์ใหญ่เลยนั่งโต๊ะท่านเจ้าวาดเหรอนั่งเลยล่ะก็ต้องให้นันเบลออกจากเจ้าวาดมาแล้วเจ้าวาดกระเจิงเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเป็นคนของผมเหรอนะก็บอกเป็นคนของผมแน่ทุกคนมั้ยก็ไม่กลัวตกใจคนนั้นบอกเป็นคนเป็นคนของการจอมพลังใช่คนนั้นลงแท็กซี่มาแม่ตัวบอกไปเจ้าว่าหน่อยคนไปนั่งโต๊ะเจ้าอาวาสเขาบอกเป็นคนของผมอายไปหมดเฮ้ยทุกคนถ้าทุกคนดูนะเขาไม่ใช่คนของผมนะทุกคนบอกทุกคนเลยนะครับมันเขาไม่ใช่คนของผมนะเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดบอกเป็นคนของผมแล้วไปนั่งโต๊ะเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสก็กระเจิงอะดินะครับไปเบ่งไปเรื่อยเลยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้เออเสียหมดฮะยังไม่มีฮะเออแต่เขารู้ข้อมูลเสียหมดข้อมูลพี่กันหมดรู้ข้อมูลพี่หนุ่มด้วยเหรอรู้เขารู้ว่าไงจ๊ะรู้ก็บอกว่าเนี่ยจะไปหาพี่หนุ่มอ่ะเขาแท็กไปหาพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มอ่านแต่พี่หนุ่มไม่ตอบเขาเขาไปหาพี่หนุ่มถึงที่แล้วโดนไล่มาหลอนและหลุดเยอะทำไงนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวรอตำรวจมาสักครู่นึงกี่นาทีแล้วเมื่อกี้แต่ตำรวจตอนนี้ประมาณกี่นาทีนะนะครับรถจะติดตอนเย็นรถจะติดนะครับนิดนึงรถจะติดครับนั่งอยู่ยังไงอยู่นั่งอยู่เอาให้ลงนะกี่นาทีแล้วมันไม่ตรง18นาทีเลยเหรอไม่ไปง่ายหรอกอ้าวมันใหญ่กว่าอาจารย์ประสานอยู่อาจารย์ประสานอยู่15นาทีไม่ถึง20ไม่ถึงมากตั้งอยู่ตั้งอยู่หน้ามองตรงนี้อยู่หน้ามองนี้อยู่ถึงที่เลยอ่ะเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าจะกลับยังไงเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้คนของเราไปส่งใช่ไหมหรือขอตังค์
แต่ขอตังค์อ่ะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอันนี้ในมุมมองผมนะทุกคนลองฟังในมุมผมว่าโวยวายข้างนอกอีกแล้วนะคือถ้าสมมติเนี่ยมีใครสักคนนึงอ่ะพุ่งจะมาหาผมพุ่งจะมาหาผม2คนพุ่งจะมาหาผมเนี่ยนะแล้วเค้าเนี่ยมาถึงแล้วก็โวยวายแล้วก็มาขอตังค์แล้วต่อไปคนก็มาโวยวายขอตังค์ผมหมดอ่ะดิใช่มั้ยคนก็มาโวยวายขอตังค์ผมหมดแหละใช่มั้ยมันถูกมั้ยถูกมั้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวคนมาโวยวายขอตังค์ผมใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ทําส่วนเรื่องการให้ตังค์นะครับคือตอนนี้ผมไม่กล้าออกจากวัดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเนี่ยทุกคนเค้าบอกเดี๋ยวเค้าทํางานไม่ได้ถ้าผมกลับไปเค้าโวยวายคนอื่นเออแต่กับผมอ่ะเค้าไม่เป็นไงเออใช่มีคนบอกไม่สนับสนุนให้ตังค์เนี่ยไปให้ตังค์ใช่เมื่อกี้เห็นฮีโร่ผมมาคนนึงฮีโร่นี่คือคนที่กดสนับสนุนผมนะครับคุณเทเหรอคุณอะไรอ่ะคุณ TAIY 21เนี่ยอันนี้ทานข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วครับกินไปหน่อยนิดนึงเมื่อกี้นั่งกินด้วยกันนะกินลูกชิ้นนะครับแล้วคุณจอยลี่ก็อยู่นะครับเป็นฮีโร่นี่เห็นไหมคนกดสนับสนุนนะครับใครอยากสนับสนุนการจอมพลังก็สามารถกดด้านล่างได้นะครับนะสามารถกดด้านล่างได้นะครับนะโอเคสักครู่นะครับเห็นด้วยเดี๋ยวดูดิเอาตำรวจเขาจะเคลียร์ยังไงตำรวจเคลียร์ยังไงตอนนี้เอาตำรวจเขารอรถเดี๋ยวเขารอ20มาอีกคันนึงรอรถตำรวจมาอีกคันนึงเอาตำรวจมาแล้ว2คนเดี๋ยวรออีกเอาทำไมกี่คันกี่คนดูเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ตำรวจจะจัดการวิธีการบริหารจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมอัปเดตย้อนทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับมีผู้หญิงคนนึงเขาไปตามหาผมตั้งแต่ช่อง3ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไปโวยวายที่ห้องช่อง3ตำรวจเนี่ยเข้ามาเนี่ยล็อกเขาถึง2ครั้งนะแล้วก็ไปโวยวายรปภจะให้เจ้าของตึกมาอนุญาตเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันวุ่นวายอ่ะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เลยมารู้อีกทีว่าเขามารอผมที่วัดลาดพร้าวนะไม่รู้เขามายังไงแต่เรียกรถมาที่วัดลาดพร้าวเนี่ยก็คือตัวเขาไม่จ่ายค่ารถแล้วบอกว่าเดี๋ยวกันจอมพลังมาจ่ายให้ตัวโบว์อ่ะไรเดอร์อ่ะเขาก็โวยวายเลยว่าแบบเฮ้ยเขาเพิ่งทำมาหากินนะตอนเช้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็เลยอ้างชื่อผมไปทำเรื่องแบบที่มันไม่โอเคอ่ะนะหลังจากมาวัดลาดพร้าวก็โวยวายปาข้าวปาของอยู่ดีๆก็บอกว่าเป็นคนของการจอมพลังแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งเก้าอี้เจ้าอาวาสอย่างเงี้ยมันก็โหไปกันใหญ่นะครับชาวบ้านเขาก็วุ่นวายแล้วดึกแล้วเขาก็กลัวว่าเดี๋ยววัดจะวุ่นวายอะไรเงี้ยนะผมก็เลยประสานนั่งท่ามุ่งกับพวกคามมาท่ามุ่งกับก็ส่งกำลังตำรวจมาตอนนี้มา2คนแล้วนะครับนั่นนะเดี๋ยวให้ส่องไปดูฝั่งนู้นเลยอ่ะนะให้พี่กันซื่อๆนะครับจ้ะขอบคุณมากเลยวันๆพันเรื่องนะครับวันๆพันเรื่องนะตำรวจมานะครับ2คนนะเดี๋ยวรอนะอีกเขาน่าจะประสานทีมมาอีกนะครับเพราะว่าต้องส่งกลับบ้านนะโอเคว่ายว่ายเอาอยู่ไหมเนี่ยตำรวจเอาอยู่เปล่าใส่เลยจะต้องทัก200หรือเปล่าว่ายว่ายตำรวจแล้วว่ายว่ายตำรวจแล้วถ้าสมมติแม่ก็ต้องให้ตังค์เขานั่งรถเก๋งไปเที่ยวเองต้องมาหัวใจคอยมาไม่แต่อย่างเงี้ยถ้าเขาแบบเป็นฟิลลิ่งโวยวายพังข้าวพังของถ้าสมมติเขามีอาการจิตเวทถือว่าเขาเป็นจิตเวทแบบอันตรายนะหรอที่อยู่โรงพยาบาลไอ้สมเด็จเจ้าพระยามาแล้วเดือนหนึ่งตำรวจไหวไหมตอนนี้ดูอยู่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไอ้นี่แล้วครับหน้าหลังแล้วนะถามตำรวจด้วยว่ามีเขามีกำลังมาเพิ่มอีกบ้างพี่เป็นห่วงเขาไม่ใช่หรอแต่เขาเอาไม่อยู่
เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นจุดแบบวุ่นวายขอเพิ่มมาอีก2นายนะครับเออคือถ้าเขาคือตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวไงเขากลัวว่าเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องลงของทำของอีกอีฟถ้าพี่กลับคือเขาวุ่นวายคนอื่นเลยใช่ไหมกลัวเขาเพี้ยนของกลัวเพี้ยนของแต่ก่อนนี้พี่ไม่มาเขาเพี้ยนของป่ะเขาเพี้ยนของอ๋อเพี้ยนให้ใส่คนอื่นเลยกลับไหมไปตั้มแจ็คไปเคลียร์นี่ไปประสาทจะกินจริงค่ะโอ้ยกินยาคมดันบ่อยเหรอบ่อยส่งข้อมูลมาคุยส่งข้อมูลมาว่าไงวายๆแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอดูหน่อยอ่ะแฟนไปขอดูก่อนโอ้โหวันๆพันเรื่องแล้วตั้งป้อมฝั่งนี้ครับถ่ายฝั่งนู้นทุกคนกดติดตามไหมครับจะมาดูว่าตอนจบๆแล้วไงมาฝั่งนี้ดีกว่ามั้งนั่นในห้องวายๆอยู่ในห้องวายๆอยู่ในห้องฮะโอ้จะไปกับผู้ชายอะไรนะจะไปกับผู้ชายเขาบอกเขาจะไปกับผู้ชายจะไปกับผู้ชายใช่เขาบอกเขาจะไปเขากลับเขาจะกลับกับผู้ชายป่วยมากป่วยจริงเออไม่ได้ตั้งใจแม่ละญาติอยู่ไหนอ่ะญาติอยู่ไหนคือเดี๋ยวพี่บุญขอตอนนี้ญาติติดต่อมาใช่ป่ะเราป่วยเออเราไม่ถือสาเราไม่ถือสายังไม่รักไม่ได้รักษาตอนที่เราไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษาไม่ยอมกินยาไม่ใช่อย่างนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เราต้องหาทางเขาอยู่โรงพยาบาลนะต้องคุยกับญาติเขาถ้าญาติต้องขอติดต่อกับญาติเขาอะให้ญาติเขาลงตั้งแต่เช้าใช่ไหมไปเองให้ทางเขาจะไปเดี๋ยวเขาจะไปห้องน้ำที่มาจากเช้าที่เราบอกคุณกันเมื่อวานนี้เราบอกนี่เลยที่มาถึงในถุงคือน่าจะใช่มั้งอย่ายุ่งจ้าวันดีเอาตรงนี้แหละประมาณนี้แหละวันดีไปวันดีไปเร็วนะโอ้เรียกตำรวจเลยแต่ข้างหลังตำรวจอยู่นั่นตำรวจอยู่ข้างหลังอยู่นั่นไปเข้าน้ำก่อนแล้วก็มาคุยไปเออตำรวจอยู่ข้างหลังไหมเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปเข้าน้ำยอมแล้วไปเร็วเออไปเถอะไปตำรวจพาไปห้องน้ำไม่ต้องเดินไปเยี่ยวเองพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรเออวันนี้นี่แหละทักทายกันแล้วโอเคแล้วโอเคอย่าให้หนูฟาดนะเออจ้ะสงสารยายๆเนี่ยไม่รู้อยู่กับใครไม่รู้เหรอไม่รู้โบโทรมาเฮ้ยมาคุยหน่อยดิคุณกันคุยด้วยนะแค่นี้เดี๋ยวพี่เปิดโฟนนะขออนุญาตนะนมครับสวัสดีครับพี่กันนะโทษทีนะเมื่อเช้าเขาเรียกเราว่าไงอ่ะเขาเรียกเราไปทางไหนยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยสิผมรับงานจากงานเพ่งมาที่ช่อง3ครับมาวัดลาดกระเช้าแล้วผมโทรถามเขาว่าอยู่ตรงไหนครับเขาด่าผมก่อนเลยด่าว่ามึงรออยู่ตรงนั้นแน่สัตว์เดี๋ยวกูออกไปเฮ้ยรอเขาพูดกับเรางั้นเลยเหรอใช่ครับผมก็อึ้งเลยผมที่แรกผมจะไม่เอาแล้วไม่รับมาแล้วผมควรโดนตัดคะแนนไงผมก็รอสักพักเขาก็เดินลงมาจากในอาคารช่อง3อ่ะแล้วยังไงอีกฮะแล้วเขาก็บอกให้ไปเลยเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายเมื่ออะไรเขาก็ด่ามาตลอดทางเกี่ยวกับด่านู่นด่านี่ด่าใครอ่ะไม่รู้ครับแล้วมาถึงเนี่ยเขาด่าเราไหมเขาพูดมึงกูกับผมครับขอพูดมึงกูตลอดเลยใช่ครับแล้วพอลงรถเขาไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูเอากับพี่กันให้เขาบอกอย่างนี้เอาเหรอโหเขาบอกว่าให้ผมรอตอน3 โมงเช้าบอกรอพี่มาอ่า
3โมงเช้ารอพี่มาบอกรอนี่ผมก็บอกผมทำงานอยู่ผมต้องวิ่งรถหาเงินผมรอไม่ได้หรอกก็เลยขี่กลับมาก่อนครับแล้วเขาด่าเราไหมพอเราไม่ได้เงินแล้วเราบอกเขาอะไม่ด่าครับเขาด่าอะไรไม่รู้เขาพูดทำตลอดทางว่าโดนโกงโดนอะไรก็ขึ้นลงพักมีคดีแพ่งคดีอะไรก็ไม่รู้อ๋อครับเอางี้เมื่อเช้าเขาติดค่ารถเราเท่าไหร่247ครับโอเคเดี๋ยวส่งเลขบัญชีมานะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะขอโทษด้วยนะพี่ขอโทษแทนเขาด้วยครับขอบคุณมากนะนะยินดีนะขอบคุณนะส่งมา SMS ส่งมา SMS นี่ก็ได้นะจ๊ะนะSMS ไหนอ่ะเนี่ยเบอร์ส่งมาเบอร์นี้ก็ได้หรือส่งคุยกันทางไหนไม่รู้คุยกันทาง LINE หรือส่งคุยทางไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวงี้แจ็ครับเบอร์ติดต่อหน่อยโอ้สงสารคนทํางานแม่งสงสารตํารวจสงสารเนี่ยแม่ๆเนี่ยแม่ๆเค้ารอเนี่ยเค้าทํางานไม่ได้เนี่ยปวดปั่นป่วนก่อกวนเค้าอ่ะเมื่อเช้าหนักเลยใช่มั้ยหนักเลยเจ้าวาดกระโดดเหยิงเลยเมื่อเช้าแม่ครัวโดนหมดแม่ครัวโดนหมดวัดหนักเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรอสักครู่นะครับก็ดูว่าเขาจะไปจะกลับไหมจะยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปห้องน้ำแล้วตำรวจเนี่ยตอนนี้มีกำลังอยู่สองคนแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข้ามาอีกสองคนแล้วอยู่ดีเข้าห้องน้ำไปแล้วก็หายเงียบไปเลยตอนนี้เขาหายเงียบไปเลยอ่ะแล้วดูดิตำรวจให้ไปดูฝั่งตำรวจดิมาดูที่คนให้ไปดูฝั่งตำรวจเลยเขาหายเงียบไปเลยอ่ะเนี่ยตำรวจเขาเข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยมันไปไหนหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเสียงยังอยู่เสียงยังอยู่คือเมื่อกี้เขาบอกเขาจะกลับบ้านเขาจะกลับบ้านกับผู้ชายใช่ไหมแต่เมื่อกี้ทางญาติเขาติดต่อมาแล้วล่ะว่าเขามีอาการทางจิตจริงๆแล้วก็อย่าไปถือสาแต่อย่างนี้คือเราก็ต้องเซฟคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเขามาถึงเนี่ยได้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเลยคือเขาก็ยังพอรู้สีรู้สาบ้างแหละนะครับเขายังพอรู้สีรู้สาบ้างแล้วก็ตอนนี้มันมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพระเอ่ยชาวบ้านเอ่ยแล้วก็ตัวของเขาเอ่ยนะครับทางญาติเขาบอกว่ารักษาไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่กินยานะแต่มันก็ต้องไม่ได้มันก็ต้องปรับกันนะเพราะว่าเราเขาก็ต้องมีวิธีอื่นในการที่จะต้องดูแลเขาว่าพอเมื่อกี้เนี่ยอย่างเขาจะพุ่งหาใครเขาก็พุ่งเขาจะเดินปี่ก็ไปหาใครเขาก็เดินปี่อย่างเงี้ยใช่ไหมน่ะวายแล้วนะข้างหลังตำรวจโดนแล้วมั้งนะมีผู้หญิงเข้าไปดูห้องน้ำมีเข้าไปดูป่ะใช่คนคอมเมนต์บอกอ๋ออย่างนี้มีผู้หญิงสักคนหนึ่งใครสะดวกเข้าไปดูไหมพี่แหม่มเข้าไปดูให้หน่อยป่ะเข้าไปดูเขาให้หน่อยไปอ๋อไม่จากเสื้อเหรอสวัสดีครับอ๋อมาเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับเสื้อซักแล้วเนอะซักโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณนะมาจากไหนเนี่ยมาจากลาดพร้าวโอ้โหเยี่ยมเลยอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แหม่มเข้าไปดูดิออกมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยนะคือตอนนี้เราจ่ายให้แล้วใช่โอเคเดี๋ยวเรารอจ่ายตังค์ให้โบเมื่อกี้เพราะโอนยอดมาแล้วครับ200แจ้งยอดมาแล้ว247นะครับเมื่อกี้เมื่อเช้าบอกเจ้าว่ากระเจิงผมคุยโอเคมาเลยครับยินดีครับพร้อมนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยจะให้แพลมาดูของกันใส่หมวกใส่แว่นนะอันนี้คือของนะครับที่เราจัดได้ตอนนี้ทั้งหมดถุงยางชีพทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 4,000 ถุงนะครับเป็นพลังของ FC กันจอมพลังเลยนะครับร่วมกับทางเนี่ยมีโหนกระแสที่เขาส่งกล่องมาทั้งหมด400ชุดนะครับของเนี่ยมีด้านหลังนี่ด้วยนะทั้งหมด 4,000 ชุดนะครับที่เราจะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนะเข้ายุทธยาเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะขนของพวกนี้เข้าไปช่วยของเยอะมากนะครับของเยอะมากนะเดี๋ยวมาดูต่อไปเลยให้เขาไปเลยธรรมชาติเลยไปเขาทำอะไรอีกอะ
ตำรวจนะดูเขาจะให้ผู้ชายไปส่งให้ผู้ชายไปส่งให้ได้นะตัวนี้ไปทำกันนะพี่ครับไปทำกันครับเขาบอกเขาเป็นเอฟซีผมวันนี้โอนให้เรียบร้อยโอนให้เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้โอนตังค์ให้โบเรียบร้อยนะครับนะคืนทางโบที่เขาขับรถมาส่งเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วนะผมก็ฝากขอโทษเขาไปด้วยแล้วก็รับผิดชอบย้อนให้นะครับนะเพราะว่าเอาชื่อผมไปใช้แต่ผมไม่ได้จะไม่ทำแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับเคสเนี้ยคือเขามาถึงตัวผมแบบเนี้ยแต่เคสอื่นผมไม่ทำให้นะเดี๋ยวทุกคนกลายเป็นว่าจะไปเบี้ยวเอาชื่อผมไปทำมาหากินทุกคนรู้ไว้นะครับไม่มีการให้การจอมพลังมาจ่ายเงินทีหลังนะครับถ้าอยู่กับผมจ่ายเลยแล้วผมจะไม่มีการมาอ้างว่าต้องไปเซ็นใช้ชื่อผมนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับห้ามหลงเชื่อเด็ดขาดไปไปนี่นี่เนี่ยเขาอาทิตย์พี่ไปรถมาหาได้ไหมรถอยู่ไหนพี่ตำรวจไปไปดูรถให้เขาหน่อยเด้อไปเลยครับไป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 เนี่ยจับมือผู้ชายไปแล้วครับผู้ชายไปส่งจัดไปเอานับก่อนวางนับไว้ให้ลืมแต่ว่าอันเป็นว่าใจใจใจทีนี้ต้องติดต่อกับทางครอบครัวเขาไปด้วยต้องมีผู้ชายจับมือไปด้วยคนนึงไปไปกลับจริงใช่ไหมตำรวจเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวไปกับตำรวจไปกำลังจะตำรวจหน่อยไปเฮ้ยกิดติดต่อญาติเขาได้ยังบอกบุ้ยอ่ะติดต่อญาติเขามาแล้วก็เขาจะรักษายังไงก็ต้องมีแนวทางแล้วนะเพราะว่าเขาปล่อยออกมาแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยววันไหนเราไปลงหน้างานไลฟ์สดแล้วเขาโผล่มาหน้างานอย่างเงี้ยบางทีหน้างานอันตรายอ่ะเขาจะไม่มีคนดูแลเอานะนะครับเดี๋ยวรอให้ทางเนี่ยตำรวจเขาเดินไปส่งก็ดูว่าจะส่งขึ้นรถกลับไปที่ไหนยังไงนะครับนะทางญาติเขาต้องดูนะญาติต้องดูนะถ้ามีแบบนี้ญาติต้องดูนะครับผมจริงๆอ่ะเขาก็น่าสงสารนะเพราะว่าเขามีความเครียดว่าแบบเขาเสียผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็มีปัญหาแบบนี้ผมเข้าใจนะแต่วันนี้มันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาทำอยู่ไงคือเขาไม่ได้สร้างสมมติเขาไม่ได้สร้างปัญหาเนี่ยอยู่แค่วงที่เขาสร้างถูกป่ะที่เขาอยู่แต่เขาสร้างปัญหาคือเขาออกมาในวงกว้างวันนี้รถทุกคันที่เขาเดินทางเขาได้รับผลกระทบหมดนะครับทีมเนี่ยชาวบ้านนะพระทุกคนเนี่ยพอเขามาอยู่ในจุดเนี่ยเขาทุกคนได้รับผลกระทบหมดบางคนโดนด่าตั้งแต่เที่ยงเย็นๆพระเนี่ยกระโดดอ่ะนะครับไปส่งขึ้นรถก่อนเอาเราอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆแล้วเห็นนี่จ้าบายจ้าไม่เป็นไรโอเคโอเคส่งจุ๊บโอเคจ้าบายจ้าคือเขาเป็นคนอย่างน้อยที่ชาวบ้านบอกอยากให้ผมอยู่คือกับผมเขาไม่เป็นไงเขาก็จะน่ารักกับผมแต่กับคนอื่นนะเขาเป็นกับคนอื่นคือเขาเกี้ยวกาดเขาวายๆอยู่อย่างไรเดอร์เห็นป่ะมึงรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูเดินไปด่ายตื้ดตื้ดเนี้ยซึ่งคนอื่นเขาใช่ไหมเฟลจะรอดูขึ้นรถก่อนรอส่งขึ้นรถก่อนรอส่งขึ้นรถมีส่งจุ๊บเดี๋ยวรอก่อนรอเขาขึ้นรถก่อนรอก่อนให้เขาได้ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวมันมีตะกุตะกากอีกนะครับแม่งอะไรวะเนี่ยเคสฮะเรียกโบอีกแล้วระวังหลังโอ้งานงอกเลยวันหนึ่งเจออะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างสงสารคนขับเนี่ยเขาเรียกโบ๊ทจริงๆอ่ะโบ๊ทอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ
โบสามารถที่จะทุกคนบอกหน่อยมันสามารถล็อก ID คนสั่งได้ไหมล็อกได้ไหมล็อกแบบรหัสเนี้ยก็แบบว่าไม่ให้เขาเรียกอ่ะเพราะว่าเขามีอาการอ่ะมันสามารถล็อกได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะติดประวัติเขาจะรายงานเกิน3ครั้งอะไรบัญชีนี้ก็อาจจะโดนบล็อกไปบัญชีจะโดนบล็อกตามรายงานใช่ไหม FT เขามีข้อมูลป่ะไม่ได้ล็อกไม่ได้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยบางใหญ่เหรอจ้าเดี๋ยวเชิญด้านในเลยจ้าเดี๋ยวเดินไปเอาของมาให้นะครับผมก็ห่วงตรงนี้ตรงนู้นเดี๋ยวบอกตรงนู้นเขารอแป๊บนึงได้ไหมจบไหมนะหาเงินจ่ายเองมาเลยครับมาดีครับสวัสดีครับขับแก๊ปเหรอรับงานป่ะตอนนี้รับอยู่ป่ะไปไหนอ่ะไปส่งออเดอร์ตรงอ๋อไปส่งออเดอร์โอเคนึกว่าจะให้รับงานยากซะหน่อยยากแล้วทีนี้ติดต่อครอบครัวได้ไหมเมื่อไหร่ที่ไปอยู่นะ FT ผมนะคนที่ใส่หมวกใหม่ผมนะ FT ผมนะช่วยนั่นน่ะมาจากชลบุรีนะเดี๋ยวเรียกรถถึงที่หมายเขาไม่จ่ายอีกทำไงอ่ะมี FC ผมนี่เป็นไรเดอร์ดูอยู่บ้างแล้วอยากไปส่งอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ไปส่งเขาหน่อยโอ้ปวดหัวมากทำไงดีวะเดี๋ยวมันพรุ่งนี้ต้องมีไรเดอร์โดนอีกแน่เลยเนี่ยมาเอารถคันนี้ส่งแล้วกันนะคันนี้ส่งดูคันนี้แล้วดูคันนี้เอาคันนี้ส่งแล้วกันไรเดอร์กันจอมพลังเนี่ยเอาไรเดอร์มาแล้วอิมพอร์ตมารับถึงที่ง่ายไหมจบเนี่ยไรเดอร์เลยมาแล้วล่ะนี่มันมีคนที่เขาเหมือนมีอาการคล้ายมีอาการทางจิตนะแล้วก็ทางญาติเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการทางจิตแล้วก็ไม่ยอมรักษาแล้วก็ไม่ยอมกินยาที่อันนี้เนี่ยวิธีการจัดการเนี่ยจะช่วยเหลือยังไงก็เหมือนทุกเคสใช่ไหมลงบันทึกแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมโอเคทราบแต่พี่เปิดปลายทางไว้นะเนี่ยอยู่วัดละประเขาเนี่ยบุกวัดละประเขาอยู่เนี่ยเนี่ยมาเลยเนี่ยวันนี้สองชั่วโมงก็ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยได้เยอะไหมไปนั่งคนเดียวประจำแล้วนี่นี่กันแต่ห่อได้ 4,000 กว่าวันนี้เดี๋ยวของครับเดี๋ยวกับยุทธยาเนี่ยพี่นี่ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวส่งขึ้นรถเนี่ยแล้วคนเนี้ยเดี๋ยวกันกล่าวว่าอยากจะพาไปส่งรักษาพี่เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาเรียกรถไรเดอร์อ่ะไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวกันจอพลังมาจ่ายให้ทีหลังก็เลยกล่าวว่าจะต้องเอาไปรักษาแล้วให้กินยาจริงจังลูกจะมีคนไปรับไหมครับสำหรับโอเคพี่รับทราบเราไปนั่งรอคุณมาเลี้ยงเราแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ใจเราก็ไม่ใจกับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าร้านที่เราจะไปชื่อร้านเลนอัพจ้าเป็นร้านที่เขาเคารพเราจ้าทางร้านก็ต้องระวังนิดนึงเข้าไปเขาไม่มีอาจจะยังไม่มีตังค์นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเอาเมื่อกี้ยังกอดเขาอยู่เลย
ปไรเดอร์ไรเดอร์จะไปส่งละไรเดอร์สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากชื่นชมคนทำงานนะจงเดี๋ยวถ้าเราได้เงินมาจากผู้ชายที่มันโกงเราเราเรียกคืนจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายนะจ้าเอาอยู่นะตำรวจสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าจะด้านในได้ไหมได้เดี๋ยวไปด้านในไหมโอเคเร็วโอ้เอาทุกคนกล้องหน้าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมพยายามที่จะติดต่อกับทางญาติของเขาอะนะครับนะหลังจากที่ผมติดต่อญาติของเขาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทุกคนอยากให้ผมเอาล็อกไปส่งโรงพยาบาลไหมอยากให้ล็อกไปส่งโรงพยาบาลไหมพิมพ์บอกผมหน่อยอยากให้ล็อกไปส่งโรงพยาบาลไหมอยากให้ล็อกไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคือ FC อ่ะเขาเป็น FC ผมแหละอันนี้ผมเข้าใจนะครับเขาเป็น FC ผมแหละแต่มันอันนี้มันทำคนอื่นเดือดร้อนผมไม่อยากให้ใครทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับนะก็ทุกคนก็กดติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะคุยกับทางญาติเขาแล้วก็เดี๋ยวเราทำงานร่วมกันนะกดติดตามไว้แล้วใครเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตกันจอมพลังนะซัพพอร์ตกันจอมพลังนะท่านกดข้างๆปุ่มคอมเมนต์นะครับมันจะมีกดสมัครติดตามอยู่ท่านกดสมัครติดตามได้เลยนะครับนะกดสมัครติดตามได้เลยอยู่ข้างปุ่มคอมเมนต์นะครับนะก็ใครคิดว่าสิ่งที่ผมทำมันดีแล้วอยากให้ทำต่อทำอีกนะครับแล้วก็อยากให้ผมตอบคอมเมนต์ก่อนท่านกดสมัครติดตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนะกดสมัครติดตามด้านข้างนี้ด้านข้างคอมเมนต์นี่ครับนะจะมีให้กดเลยนะครับนะกดได้เลยถ้าเป็นของแอฟฟ้าก็จะเป็นรูปโล่นะครับด้านข้างตอนนี้ของแอฟฟ้าเนี่ยมีคนสมัครสมาชิกมาน่าจะ600คนแล้วนะครับส่วน TikTok เนี่ยคนสมัครมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครอยากสนับสนุนการจอมพลังกดสมัครติดตามมาครับนี่เห็นมั้ยไหนๆคนที่เอาของมาอยู่ไหนจ้าเมื่อกี้มาๆใครเอาของมามาถ่ายรูปกันก่อนมั้ยมา3รอบเลยเหรอขอบคุณมากเลยมาเลยจ้ะมายังมาเลยจ้ะมาเลยมาเลยเนี่ยเอาของมาลงให้เยอะมากนะครับมา3รอบแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดเนี่ยหัวใจสุดยอดจริงๆบางใหญ่มาโทรศัพท์อยู่ไหนจ้ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอ้โหเนี่ยดูแม่ๆเดี๋ยวเห็นไหมทุกคนก็ได้ทำงานอย่างเป็นปกติสุขจากเมื่อกี้เนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะครับจากเมื่อกี้ทำงานไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมทำงานส่งให้ดูหน่อยมาแดงมานี่เดี๋ยวโทษนะคะแดงมาจ้ะน้องนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณอนุโมทนาสาธุน่ารักมากจ้ามีไหมมีช่วยคัดของช่วยอะไรอีกนะครับโอ้นะสุดยอดมากสุดยอดมากๆนะป้าๆสบายใจแล้วครับเห็นไหมเมื่อกี้กับตอนนี้นะครับนะเอาทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะเผื่อจะมีอัปเดตสำหรับเคสนี้ว่ามันจะอัปเดตเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผมคุยกับญาติถ้าสมมติเขาต้องไปรักษาเขาต้องไปเดี๋ยวผมพาไปเองดีไหมดีไหมดีไหมครับดีไหมครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาหาอีกนะดีครับดีครับทุกคนบอกว่าดีครับ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 โดนลองของดี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 ค่ะดีค่ะดีครับโอเคเยี่ยมนะโอ้โหสองชั่วโมงที่ตรงนี้นี่มันวุ่นวายมันเกิดอะไรขึ้นนี่แบบยั่วเยี่ยยุกยิกยุบยับเต็มไปหมดครับยั่วเยี่ยยุกยิกยุบยับเต็มไปหมดนะมาถ่ายรูปเหรอจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตัวเล็กมาเลยครับมาเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะหนูน่ารักมากเลยมาเลยครับมาเลยจ้าสวัสดีค่ะเขิน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 
มาเลยครับมาเลยจ้ะหันหน้าฝั่งนู้นนะครับลูกกี่ขวบแล้วคะ3ขวบ8จ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะครับจ้าจ้ะ FC ก็แวะเวียนมาหาเรื่อยๆเหนื่อยแทนเดี๋ยวแวะไปกินข้าวเอาทุกคนกดติดตามไว้นะกดติดตามไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะครับหูคนดูยังเป็นหมื่นอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้คนดูเยอะมากเลยเนี่ยนะนี่กดสมัครติดตามไว้นะครับนะใครอยากสนับสนุนการจอมพลังท่านที่กดได้เลยสมัครติดตามใครคิดอยากให้ผมทำต่ออยากให้ลุยต่อแบบนี้ทำต่อไปสนับสนุนผมมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกคนเพจข่าววันนี้รู้สึกชลบุรีวันนี้รู้สึกดีใจมากครับไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เคสนี้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับเป็นผู้ชายที่เขาใฝ่ฝันก็คือให้เขาเกาะแขนไปส่งที่ยอมเป็นแฟนก็คืนนึงยอมเป็นแฟนครับดีมากมาจากชลบุรีนะยอมเป็นแฟนก็คืนนึงเยี่ยมมาเคสเนี้ยผมอยากจะเรียนแจ้งว่าเป็นการใช้จิตวิทยาในการพูดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเขาเนี่ยผมว่างานนี้น่าไม่จมทีมงานทุกคนวันนี้น่าจะไม่ได้อยู่กันสงบทุกคนเนี่ยเขาทนกันมาตั้งแต่เที่ยงเจอกันแบบนี้ตั้งแต่ที่อย่างโดนด่าโดนว่าแต่ทุกคนเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นอากาศก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่มีภาพทำงานนะเพราะว่าเขาก่อกวนวุ่นวายมากจนตอนนี้เขาสามารถที่จะกลับมาทำงานได้แล้ววันนึงวันนี้สิ่งที่ผมอยากขอบคุณมากคือใครรู้ป่ะท่านผอ.เล็กอตก.พากำลังอตก.เนี่ยมา30กว่าคนนะนี่พี่แจงชอบ DIY เนี่ยกดสมัครติดตามมาแล้วขอบคุณมากนะครับนะมาขึ้นแจ้งผมตรงนี้แล้วชื่อท่านจะเป็นสีทองด้วยนะชื่อท่านจะเป็นสีทองนะครับตรงนี้เนี่ยวันนี้ไม่งั้นวันนี้ไม่จบของระดับ 4,000 กว่าชุดนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะสามารถเนี่ยโอ้โหของมันล้นมหาศาลเยอะแยะมากมายนะครับนะเอามาทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันไหนใครกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกทีไหนพี่บอกทีเขาบอกเสียงดับถึงดับเหรอดับนายใครกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกที่กดแล้วนะติดตามแล้วครับติดตามแล้วครับโอเคโหคนดูยังเยอะอยู่เลยว่ะโอ้โหลงไม่ลงเลยทีนี้เห็นไหมสุดยอดเอ้ยญาติเขาว่าไงเกียดญาติเขาว่าไงคือเขาประสานคนที่เป็นประสานงานจะเป็นลูกพี่ลูกน้องครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาบอกว่าวันนี้มีอาการป่วยมาประมาณปีกว่าแล้วป่วยมาปีกว่าเนื่องจากผิดหวังเรื่องความรักก็โดนโกงเงินอะไรประมาณโดนโกงเงินซึ่งเขาก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้แล้วก็ทางญาติเนี่ยรับรู้แล้วก็คืออยากให้ตำรวจเนี่ยพาไปส่งที่โรงพยาบาลเดี๋ยวญาติตามไปเดี๋ยวจัดให้อย่างนี้วันนี้เขาไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้เพราะญาติเขายังไม่ได้ทำยินยอมญาติอยู่ไหนญาติอยู่ไหนถามบอกเอาญาติมาคุยกับเราขอเป็นแม่เป็นพ่อก็ได้โทรมาหาเราเดี๋ยวพี่แนะนำทริคให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปฏิบัติการได้เลยรับทราบโอเคพร้อมไหมพรุ่งนี้พร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วติดตามอยู่พร้อมไหมทุกคนครับเพจที่มีคุณภาพคือเพจการจอมพลังช่วยสู้โหนกระแสนะทุกคนไม่พูดเสียงอะไรโหนก็ตรงของกระแสย้อนหลังท่านอย่าไปฟังเพราะว่าเพจกันใช้แล้วติดตามโหนกระแสเป็นกระบอกเสียงหน่อยเผื่อคนไม่รู้ไงอย่าไปทำร้ายเขาใช่ทุกคนอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปลงมือนะคนไม่รู้ใช่ไปทำร้ายเขาคือเนี่ยเขาบอกเขาจะไปร้านอาหารด้วยร้านนั้นน่ะก็ท่านระวังนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหลือเงินบาทเดียวแล้วก็อย่าไปลงมือกับเขานะครับถ้าเขาจะกินก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขากินเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมปฏิบัติการให้แต่ญาติเขาต้องให้ความร่วมมือกับผมนะทุกคนพร้อมไหมวันพรุ่งนี้พร้อมไหมพร้อมนะโอเคต้องให้เขาเงี้ยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราปฏิบัติการเลยพี่แหม่มไหวไหมอันนี้ถ้าแม่เขายอมแม่เขายอมพรุ่งนี้เราปฏิบัติการเลยไปหิ้วเลยมันจะดูเราใจร้ายไปไหมวะเอาเขาไปรักษาเนอะเราอย่างนี้พูดถูกการที่เราปล่อยเขาไว้แบบนี้เขาจะเป็นอันตรายใช่ป่ะเพราะเขาอาจจะไปโดนคนนั้นคนนี้กระทำก็ได้แล้วก็ไปเนี่ยติดเงินตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาแต่ถ้าเราเอาเขาไปรักษาก็แปลว่าผมไม่ได้ใจร้ายนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะเข้าใจนะใช่ป่ะ
เราปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเขาอาจจะอันตรายไงถูกไหมเออเขาต้องรักษาไม่ใช่ร้ายใช่ใช่ใช่นะเอางั้นทุกคนพรุ่งนี้กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ตอนนี้คนดูอยู่ต่างกว่าหมื่นแล้วมัน 7,000 เข้ามาติดตามผมกระแสผมแล้วรู้ลดโอ้ยไปฟังเร็วโหนโหนอะไรไม่มีหรอกนั่นมันเพจที่ทำงานนี่คือการจอมพลังเวลาโหนไปรับอะไรมาสุดท้ายการจอมพลังก็ทำดูโหนเรือผมเหอะนะติดยังไงคนเราคิดถึงโหนโอ้ติดตามคนทำงานดีกว่าทุกคนได้ยินฟังแล้วโอ้โหมีสิ่งอยู่หลังสิ่งอยู่หลังกล้องโหน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 อยู่นั่นน่ะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยคนทำงานการจอมพลังเชื่อผมคนลงหน้างานคนมีบัตรการนะการจอมพลังไม่มีใครหรอกครับผมเนี่ยแหละรู้นะจริงส่งเวลาส่งผมไปนะแต่ละที่นะแม่งโคตรไกลเลยทุกคนไม่ได้ใครฮะได้ใครได้ใครอะไรได้การจอมพลังทำงานนี่ไงส่งผมไปนู่นบางทีนครพนมนู่นโอ้โหนี่สุดแมปเลยนะครับผมไปทั่วประเทศอ่ะทุกคนนะโหเนี่ยเวลาส่งผมนะโหส่งผมไปไกลมากแต่เวลาดูแลผมนะโหดูแลผมแบบสองมาตรฐานนะสองมาตรฐานเลยก็ดูแลเวลาพี่แก้วมารายการเนี่ยพี่แก้วแม่งได้แต่งหน้าพี่แก้วได้กินข้าวอย่างดีการจอมพลังมาแม่งไม่ได้แต่งหน้าวันเนี้ยแต่งหน้ารู้ป่ะผมอ่ะพี่แก้วแม่งขึ้นตึกมาสายผมมาขึ้นตึกมาก่อนผมแม่งโคตรดีใจนะตั้งแต่ผมมาโหนกระแสผมได้แต่งหน้าคนแรกครั้งแรกเพราะอะไรรู้ป่ะช่างแต่งหน้าถือแปรงมาแล้วตอนแรกคิดว่าพี่แก้วขึ้นมาแล้วพอผมเห็นแปรงผมก็มองผมก็ลองใจไงดูว่าแบบเขาจะทักหาผมหรือเปล่าเขาเขินไงเห็นผมก็เลยแบบเฮ้ยปัดหน้าผมก่อนผมก็เลยได้แต่งหน้าก่อนนะครับพี่ตึกแต่งให้ก็ไม่เห็นในพรมพี่ตึกโอ้ยพี่ตึกปัดนี่นะผมบอกให้นะแป้งนี่เต็มตลับนี่นะปัดให้พี่แก้วเนี่ยหมดไปแล้วทั้งตลับส่วนผมมันเหลือเศษๆแล้วก็แบบกระพือเงี้ยกระพือแป้งเงี้ยให้แป้งมันมาเกาะหน้ามันผมอะนั่นอะสองมาตรฐานเออกันอยู่เบื้องหน้าโหนอยู่เบื้องหลังนะครับเอาทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการของเรานะครับนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ช่วยสังคมไปด้วยกันนะครับวันนี้หูแม่งไลฟ์ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะมาราธอนจัดแต่โอเคเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ